เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเฉลยข้อสอบคัดเลือกโอลิมปิกสสวทประจำปี46นะครับเนาะเป็นข้อสอบโอลิมปิกระบบเก่านะครับก็ข้อสอบทั้งหมดมันมี20ข้อเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำกันคลิปละ5ข้อเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูข้อแรกกันนะครับข้อแรกเนี่ยดูทรงแล้วก็น่าจะเป็นโจทย์เกี่ยวกับกลศาสตร์นะครับอ่านโจทย์ตามเนาะโจทย์เขาบอกว่าทำการดีดมวลเอ็มด้วยความเร็วต้นยูให้ถลายขึ้นไปตามพื้นเอียงลื่นในแนว OA นะครับอ่ะโอเคคุณจะเห็นว่าจากรูปเนี่ยตอนแรกเนี่ยอีวัตถุมวลเอ็มเนี่ยมันอยู่ที่ตีนพื้นเอียงที่จุด O เนาะเขาบอกว่าเขาเนี่ยทำการยิงวัตถุอันนี้เนี่ยด้วยความเร็วต้นยูให้ถลายขึ้นไปตามพื้นเอียงในแนวนี้ถูกป่ะอ่ะแน่นอนว่าอีวัตถุอันนี้เนี่ยก็จะวิ่งขึ้นไปตามแนวพื้นเอียงนะฮะทีเนี้ยพื้นเอียงเนี่ยมันสิ้นสุดที่จุด A เว้ยพอวัตถุมันถึงจุด A แล้วไงต่อนะครับพอวัตถุมันถึงจุด A เนี่ยวัตถุมันก็จะหลุดออกจากพื้นเอียงถูกป่ะแน่นอนว่าวัตถุมันก็จะวิ่งต่อในเส้นทางนี้ป่ะด้วยความเร็วไปทางนี้เนาะแต่ทีเนี้ยพอมันไม่มีพื้นเอียงแล้วเนี่ยแสดงว่าการเคลื่อนที่อันนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นการเคลื่อนที่ในแนวโปรเจกต์ไทแทนแล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นการเคลื่อนที่ที่วัตถุมันวิ่งภายใต้สนามโน้มถ่วงโลกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางที่เคลื่อนที่ต่อจากจุด A ตรงนี้เนี่ยจะเป็นพาราโบลาเนาะเป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทนะครับและแน่นอนว่าพอมันวิ่งมาเป็นพาราโบลาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยวัตถุมันก็จะกลับตกลงมาที่พื้นถูกป่ะโจทย์เนี่ยเขาบอกว่า e จุด a เนี่ยมันอยู่สูงจากพื้นระดับเท่ากับ h นะครับก็คือ e จุด a ตรงนี้เนี่ยมันอยู่สูงจากพื้นเป็นระยะ h นั่นเองเนาะโจทย์เนี่ยเขาอยากรู้ว่าค่าโคไซน์ของมุมเซต้าที่มวล m ชนกับพื้นระดับเนี่ยจะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับมุมเซต้าคือมุมไหนล่ะมุมเซต้าที่โจทย์เขากำหนดอ่ะมันหมายถึงมุมนี้เว้ยมันเป็นมุมที่เกิดจากการที่วัตถุเนี่ยมันวิ่งหลังจากที่มันผ่านจุด a มาแล้วเนี่ยวิ่งไปตามเส้นทางการเคลื่อนที่อันนี้เนาะจนกระทั่งวัตถุเนี่ยมันลงมาชนพื้นด้วยความเร็วในทิศทางนี้ถูกป่ะไอ้มุมเซต้าเนี่ยมันก็คือเป็นมุมที่แสดงทิศทางของความเร็วนี้เทียบกับแนวระดับนั่นเองเนาะโอเคป่ะโจทย์เขาอยากรู้มุมเซต้านี้ถามว่าแล้วเราจะรู้มุมเซต้านี้ได้ยังไงนะฮะทีเนี้ยโจทย์ข้อนี้เนี่ยคุณจะสังเกตว่าการเคลื่อนที่ของวัตถุเนี่ยมันสามารถแบ่งออกมาเป็น2ขั้นตอนด้วยกันเนาะขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือเป็นสเต็ปที่วัตถุเนี่ยมันวิ่งถลายบนพื้นเอียงจากจุด O เนี่ยไปยังจุด A ถูกป่ะเป็นการเคลื่อนที่ในเส้นทางนึงเนาะแล้วก็พอมันวิ่งพ้นจากพื้นเอียงเนี่ยที่จุด A เนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ต่อเป็นโปรเจกต์ไทป่ะก็จะเป็นการเคลื่อนที่ต่อจากจุด A เนาะไปยังจุดที่มันชนพื้นนั่นเองเนาะถูกป่ะคุณเห็นว่าการเคลื่อนที่ในข้อนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2จังหวะ2ช่วงช่วงแรกเป็นช่วงที่มันวิ่งเป็นเส้นตรงบนพื้นเอียงอีกช่วงนึงเป็นช่วงที่มันวิ่งเป็นโปรเจกต์ไทเนาะทีนี้สิ่งที่โจทย์เขาอยากรู้เนี่ยโจทย์เขาอยากรู้มุมเซต้าจังหวะนี้ซึ่งถ้าเกิดเราอยากรู้มุมเซต้าจังหวะนี้เนี่ยแน่นอนนะครับว่าช่วงของการเคลื่อนที่ที่เราควรจะพิจารณาเพื่อหาค่าเซต้าตรงนี้เนี่ยมันควรจะเป็นช่วงที่วัตถุมันวิ่งเป็นโปรเจกต์ไทจากจุด A เนี่ยลงมาชนที่พื้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพิจารณาการเคลื่อนที่จากจุด A เนี่ยลงมาชนที่พื้นก่อนเนาะเป็นการเคลื่อนที่สเต็ปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะคิดการเคลื่อนที่ในสเต็ปนี้ก่อนเนาะว่าเฮ้ยการเคลื่อนที่ในสเต็ปนี้เนี่ยเราจะสามารถวิเคราะห์อะไรจากมันได้บ้างนะครับทีเนี้ยอีการเคลื่อนที่จากจุด A เนี่ยที่ลงมาชนกับที่พื้นตรงนี้เนี่ยคุณเห็นว่ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทใช่ป่ะซึ่งแน่นอนว่าจากคุณสมบัติการเคลื่อนที่ของโปรเจกต์ไทที่คุณรู้มาแล้วเนี่ยการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทภายใต้สนามโน้มถ่วงเนี่ยมันจะแยกความเร็วคิดออกมา2แกนป่ะก็คือเป็นความเร็วในแนวแกน F กับความเร็วในแนวแกน Y เนาะซึ่งคุณจะรู้ว่าความเร็วในแนวแกน F เนี่ยมันคงที่ตลอดขณะที่ความเร็วในแนวแกน Y เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนาะทีนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะตั้งสมการง่ายๆเนี่ยถามว่าเราควรจะตั้งสมการจากความเร็วในแกนไหนดีระหว่างแกนที่มันมีความเร็วคงที่กับแกนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วแน่นอนมันก็ต้องเป็นแกนที่มีความเร็วคงที่ป่ะเนาะเพราะฉะนั้นเราจะตั้งสมการจากการที่อีโปรเจกต์ไทนี้เนี่ยมันเคลื่อนที่ตลอดเส้นทางนี้โดยที่ความเร็วในแกน x เนี่ยมันจะคงที่ตลอดเส้นทางเนาะโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้ว่าความเร็วในแกน x เนี่ยมันคงที่ตลอดเส้นทางการเคลื่อนที่อันนี้นั่นก็แสดงว่าความเร็วในแกน x ที่จุด a ตรงนี้เนี่ยความเร็วในแกน x ที่จุด a เนี่ยในขณะที่วัตถุเนี่ยมันวิ่งผ่านจุด a มันก็จะมีความเร็วไปทางนี้เนาะอันนี้เป็นความเร็ว va vax ก็คือเป็นความเร็วของวัตถุที่จุด a ที่แตกแรงมาในแนวแกน x เนาะเป็นอย่างนี้นะฮะโอเคป่ะเรารู้ว่าไอ้เจ้า VAX ตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องมีค่าเท่ากับความเร็วของวัตถุในแนวแกน F ในจังหวะที่วัตถุเนี่ยมันชนพื้นเนาะอันนี้คือความเร็วในจังหวะที่มันชนพื้นเนาะผมขอเรียกจุดเนี้ยจุดที่มันชนพื้นว่าเป็นจุด C แล้วกันนะฮะดังนั้นเนี่ยอีความเร็วในจังหวะที่มันชนพื้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น VC เนาะแล้วพอเราแตกแกนออกมาเราก็จะได้ว่าความเร็วในแกน F ของ VC ตรงนี้เนี่ยก็จะกลายเป็น VC cos θ และความเร็วในแกน X ก็จะเป็น VC sin θ เนาะโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ว่าเฮ้VAX ตรงนี้เนี่ยก็ต้องเท่ากับ VC ในแนวแกน F ก็คือเป็น VC cos θ ถูกป่ะเนาะความเร็วในแนว2แกนนี้เท่ากันนะฮะโอเคแล้วไงต่อเฮ้ยเราจะหาค่า VX กับ VC ได้ยังไงล่ะนะฮะอ่ะนี่แหละคือประเด็น
ทีนี้สเต็ปต่อไปก็คือไอ้เจ้า VAS ตรงนี้เนี่ยเราจะหาได้อย่างไรนะครับบางคนอาจจะคิดไม่ถึงนะครับจริงๆนะเนี่ย EVAS เนี่ยหาง่ายมากเลยเว้ยจากรูปอะแต่ว่าบางคนอาจจะคิดไม่ถึงเว้ยเพราะว่าVA กับ VAS เนี่ยคุณเห็นป่าวว่าจริงๆแล้วเนี่ยอีแนวความเร็วของวัตถุที่จุด A เนี่ยมันจะทำมุมเซต้าศูนย์กับแนวระดับปะเนาะเพราะว่าวัตถุมันวิ่งไปตามพื้นเอียงไงเพราะฉะนั้นอีแนวความเร็วที่จุด A เนี่ยมันก็ต้องทำมุมเซต้าศูนย์กับแนวเกณฑ์ x อยู่ดีปะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีมุมนี้เนี่ยอีมุมที่มันกระทำกันตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องเป็นมุมเซต้าศูนย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย EVAX เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเป็น VA cos เซต้านั่นเองเนาะถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แทนค่า VX ลงไปเนี่ยตรงเนี้ยขอแทนค่าไปเลยนะครับเป็น VA cos เซต้าศูนย์เนาะโอเคปะโอเคจากความสัมพันธ์ของความเร็วในแนวเกณฑ์ x เนี่ยเราก็จะสามารถตั้งสมการได้เนาะว่าเฮ้ย VA cos เซต้า0เนี่ยความเร็วที่จุด A คูณกับ cos เซต้า0เนี่ยครับมันก็จะมีค่าเท่ากับความเร็วที่จุด C คูณกับ cos เซต้าตรงนี้เนาะถูกป่ะสีโจทย์เขาอยากรู้คือโจทย์เขาอยากรู้มุมเซต้าตรงนี้และโจทย์เนี่ยเขาให้ค่าเซต้า0มาแล้วเนาะก็จะเหลือ VA กับ VC ถูกป่ะซึ่ง VA กับ VC เนี่ยมันคือสิ่งที่เราสมมติขึ้นมาเองแต่ว่าเราไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยอีกเจ้าค่า VA กับ VC เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่เนาะเพราะว่าโจทย์มันยังไม่ได้บอกมาถามว่าเฮ้ยแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยไอการพิจารณาการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์บนเส้นทางนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ตอบโจทย์แล้วนะฮะเราก็จะพิจารณาอย่างอื่นต่อถามว่าเราจะพิจารณายังไงต่อดีล่ะนะฮะคุณสังเกตนะเราไม่รู้ค่า VA เราไม่รู้ค่า VC ถูกป่ะแต่มันมีความเร็วที่จังหวะหนึ่งที่เราทราบค่าเว้ยก็คือเป็นความเร็วในจังหวะที่เราทำการยิงวัตถุที่ตีนพื้น A ตรงนี้ด้วยความเร็วต้น U เนาะอ่ะเห็นปะว่าเราอ่ะรู้ความเร็วในจังหวะที่วัตถุมันวิ่งที่ตำแหน่งนี้นะครับแล้วคุณสังเกตดีนะวัตถุเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงความสูงตลอดการเคลื่อนที่บนเส้นทางนี้เว้ยความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วของวัตถุกับการเปลี่ยนแปลงความสูงเนี่ยเราจะสามารถวิเคราะห์ด้วยหลักการทางฟิสิกส์อะไรล่ะอ่ะแน่นอนว่ามันต้องเป็นเรื่องของหลักการอนุรักษ์พลังงานเนาะเราจะสามารถใช้หลักการอนุรักษ์พลังงานได้ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของความเร็วที่ความสูงต่างๆถูกป่ะเนาะไอ้พวกสูตรอนุรักษ์พลังงานอะไรพวกนี้อันนี้พวกคุณน่าจะคุ้นเคยกันแล้วเพราะฉะนั้นเราจะใช้หลักการอนุรักษ์พลังงานในการวิเคราะห์หาค่าความเร็วต่อไปนะครับอนุรักษ์พลังงานบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยไอ้สถานการณ์นี้เนี่ยมันอนุรักษ์พลังงานจริงป่ะบางคนอาจจะไม่เชื่อนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยตลอดที่วัตถุมันมีการเคลื่อนที่บนเส้นทางอันนี้เนี่ยบนเส้นทางการเคลื่อนที่บนพื้นเอียงเนี่ยต่อให้พื้นเอียงมันจะเลื่อนก็จริงนะแต่ว่าเฮ้ยตลอดที่วัตถุมันวิ่งบนพื้นเอียงเนี่ยมันก็จะมีแรงกระทำอยู่หลายแรงด้วยกันเนาะอย่างแรกก็คือเป็นแรง mg ถูกป่ะอย่างที่สองก็คือเป็นแรง n ที่กระทำเนาะถามว่าเฮ้ยในเมื่อมันมีแรงภายนอกมากระทำหนึ่งสองแรงด้วยกันทำไมเราถึงบอกอยู่อีกล่ะว่าระบบอันนี้เนี่ยมันถึงอนุรักษ์พลังงานเนาะที่เราบอกว่าระบบอันนี้เนี่ยมันอนุรักษ์พลังงานก็เพราะว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าวัตถุมันจะเคลื่อนที่บนเส้นทางนี้โดยมีแรง n มากระทำก็จริงแต่คุณสังเกตนะอีแรง n เนี่ยมันกระทำในทิศทางที่ตั้งฉากกับเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุเว้ยซึ่งคนรู้อยู่แล้วว่างานที่เกิดจากแรงซึ่งกระทำตั้งฉากต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยงานที่เกิดจากแรงนะมันจะมีค่าเป็นศูนย์เนาะไอแรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกระทำตั้งฉากกับเส้นทางการเคลื่อนที่อันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยงานที่เกิดขึ้นจากแรง n เนี่ยก็จะมีค่าเป็นศูนย์เนาะส่วนแรง mg เนี่ยเราไม่นำมาคิดเป็นงานอยู่แล้วเพราะว่างานที่เกิดขึ้นจากแรง mg เนี่ยเรานำไปคิดเป็นพลังงานศักดิ์ไปแล้วปะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นว่าสถานการณ์อันนี้เนี่ยมันอนุรักษ์พลังงานนะครับยืนยันได้ว่ามันอนุรักษ์พลังงานเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ว่าเฮ้ยพลังงานของระบบในจังหวะที่วัตถุมันวิ่งผ่านจุด O เนี่ยก็คือทำการเริ่มยิงวัตถุไปเนี่ยพลังงานของวัตถุในจังหวะที่วัตถุมันวิ่งผ่านจุด O เนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับพลังงานของวัตถุในจังหวะที่วัตถุมันวิ่งผ่านจุด A นั่นเองเนาะและแน่นอนว่าพลังงานของระบบในจังหวะที่วัตถุมันวิ่งผ่านจุด A เนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับพลังงานของระบบในจังหวะที่วัตถุมันวิ่งผ่านจุด C นั่นเองนะครับก็จะเป็นEA ตรงนี้เนี่ยก็เท่ากับ EC อีกทีนึงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย E พลังงานทั้ง3ตำแหน่งนี้เนี่ยมันต้องเท่ากันถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้ว่าเฮ้ย E พลังงานที่จุด O เนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับพลังงานที่จุด A แล้วมีค่าเท่ากับพลังงานที่จุด C เนาะไอ้พลังงานแต่ละค่าเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่ล่ะอ่ะก็มาดูที่รูปเนาะ E พลังงานที่จุด O เนี่ยแน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดเราให้พื้นระดับตรงนี้เนี่ยเป็นระดับอ้างอิงเราก็จะได้ว่าในจังหวะที่วัตถุมันวิ่งผ่านจุด O เนี่ยมันก็จะมีแค่พลังงานจนค่าเดียวนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 mu กําลัง2เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย e a 0ตรงนี้เนี่ยหรือ eo ตรงนี้เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน2 m u กําลัง2เนาะก็ต้องมีค่าเท่ากับพลังงานที่จุด a เนาะซึ่งพลังงานที่จุด a ก็คือเป็นพลังงานในจังหวะที่วัตถุมันวิ่งผ่านตำแหน่งนี้พลังงานที่เกิดขึ้นในจังหวะที่วัตถุมันวิ่งผ่านตำแหน่งนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่2อย่างเนาะก็คือเป็นพลังงานจนบวกกับพลังงานศักดิ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสูงเนาะโดยที่พลังงานจนเนี่ยแน่นอนว่าก็คือเป็น1ส่วน2 m v a กําลัง2
แล้วบวกกับพลังงานสัตว์ซึ่งมีค่าเท่ากับ MGH นั่นเองนะครับและ EEA ตรงนี้เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ EC เนาะซึ่งพลังงานของวัตถุในจังหวะที่วัตถุมันยื่นผ่านจุด C เนี่ยเนื่องจากว่าวัตถุมันอยู่ที่พื้นระดับถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย E ที่จังหวะนี้เนี่ยมันก็จะมีแต่พลังงานจลค่าเดียวเนาะซึ่งพลังงานจลเกิดขึ้นจากการที่มันมีความเร็ว VC นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย EC ตรงนี้เนี่ยก็เลยมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 M VC กำลัง2นั่นเองนะครับอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยไอตัวแปรทั้งหมดเนี่ยเราทราบค่าหมดแล้วเนาะ M โจทย์ก็บอกมา U โจทย์ก็บอกมาG เป็นค่าคงที่ H โจทย์ก็บอกมาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย E สมการตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะหาค่าของ VA และ VC ได้แล้วเนาะถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะจับคู่สมการทีละคู่นะครับเนาะเริ่มจากการจับคู่สมการนี้ก่อนคู่สมการอันนี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถหาค่าของ VA ได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ว่ามันก็จะได้ออกมา2อันอันแรกเนี่ยก็คือ1ส่วน2 MU กำลัง2เนี่ยมันก็ต้องมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 M VA กำลัง2บวกกับ MGH เนาะซึ่งคุณจะเห็นว่าเฮ้ย M จะตัด M จะตัด M ทิ้งได้เนาะแล้วเราจะได้ว่าเฮ้ย U กำลัง2เนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับ VA กำลัง2บวกกับ2 GH ถูกป่ะดังนั้นเนี่ยเราจะได้ว่าไอ้เจ้าค่า VA เนี่ยก็คือเกิดจากเอา2 GH เนี่ยย้ายเป็นลบเนาะแล้วมันก็จะเหลือ VA กำลัง2แล้วก็ถอดรูททั้ง2ค่าเพราะฉะนั้น EVA ตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับ square root U กำลัง2ลบ2 GH นะครับอ่ะก็จะได้ออกมากระบี่นึงละและอีกก้อนหนึ่งที่เราจะสามารถหาได้ก็คือเป็นค่า VC นะครับเนาะซึ่งคุณเห็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเทียบคู่สมการอันนี้เนี่ยเราก็จะได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย1ส่วน2 MU กำลัง2เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน2 M VC กำลัง2เนาะซึ่งคุณเห็นว่า1ส่วน2 M ตัดกับ1ส่วน2 M ได้ดังนั้นเนี่ยเราจะได้ว่า VC เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ U นั่นเองนะครับโอเคเนาะ VC ตรงนี้เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ U เนาะซึ่งถามว่าน่าแปลกใจไหมก็ไม่ค่อยน่าแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าในเมื่อเราบอกว่าระบบอันนี้เนี่ยมันอนุรักษ์พลังงานแล้ววัตถุที่สองตำแหน่งนี้เนี่ยมันอยู่ที่ระดับความสูงเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ย E พลังงานจลก็ควรเท่ากันเพราะพลังงานจลเท่ากันก็แสดงว่าความเร็วก็ควรเท่ากันนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ย VC ตรงนี้เนี่ยด้วย common sense ของเราแล้วเนี่ยเราควรจะคาดเดาได้ว่า VC เนี่ยมีค่าเท่ากับ U นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ค่าของ VA และ VC ออกมาแล้วเนาะก็ทำการแทนค่ากลับลงไปสมการตั้งต้นที่เราคิดไว้ตอนแรกเนาะถูกป่ะจากสมการจากการวิเคราะห์การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ VA cos θ 0เท่ากับ VC cos θ เนาะเราจะเอา2อันนี้เนี่ยเข้าไปแทนค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ว่าเฮ้ยเพราะฉะนั้น square root U กำลัง2ลบ2 GH cos θ 0เนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับ U cos θ นั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วโจทย์ต้องการหาค่าเซต้าถูกป่ะเนาะเพราะก็จบแล้วนะฮะเราก็จะได้ว่าเฮ้ยคอสเซต้าเนี่ยก็มีค่าเท่ากับ square root u กำลัง2ลบ2 gh ส่วน u cos θ 0เนาะซึ่งอีกก้อนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแปลออกมาเป็น square root u กำลัง2ลบ2 gh หารด้วย u กำลัง2ทั้งก้อนได้เนาะซึ่ง e u กำลัง2ที่เป็นตัวหารตรงนี้เราสามารถแจกหารได้ทั้งตัวหน้าและตัวหลังเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ว่าเฮ้ยอีกก้อนที่อยู่ในรูทตรงนี้เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ1ลบ2 gh ส่วนด้วย u กำลัง2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการหาค่าเซต้าตรงนี้ถูกไหมดังนั้นเราจะได้ว่าไอ้เจ้าค่าเซต้าเนี่ยก็คือ r cos ของไอ้เจ้าก้อนนี้นั่นเองนะครับเนาะก็สามารถที่จะตอบได้แล้วว่าไอ้เจ้าค่าเซต้าเนี่ยก็มีค่าเท่ากับ r cos ของ1ลบ2 gh ส่วน u กำลัง2คูณกับ cos เซต้า0นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะตอบได้แล้วเนาะโอเคก็จบไปสำหรับข้อแรกนะครับอ่ะคุณจะเห็นว่าข้อนี้เนี่ยเราอาจจะใช้เวลาพูดนานนิดนึงแต่ว่าเราก็ต้องการให้พวกคุณเห็นถึงกระบวนการคิดของโจทย์ข้อนี้ว่าเฮ้ยข้อนี้เนี่ยเราควรจะเริ่มต้นไปทางไหนเนาะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยข้อนี้เนี่ยมันไม่ได้ยากเว้ยแต่ปัญหาของข้อนี้เนี่ยคือคุณเนี่ยจะไม่รู้ว่าเราควรจะเริ่มต้นจากจุดไหนที่จะนำไปสู่คำตอบของโจทย์ข้อนี้ถูกป่ะโอเคป่ะเนาะก็จบกันไปสำหรับข้อแรกนะครับอ่ะก็ว่ากันไปเนาะอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันที่ข้อที่2นะครับข้อที่2เนี่ยก็ดูลักษณะก็น่าจะเป็นโจทย์กลศาสตร์อีกเช่นกันนะครับอ่านโจทย์ตามเนาะโจทย์เขาบอกว่า E มวล M เนี่ยถูกแขวนไว้ด้วยเชือกเบาๆเนาะซึ่งสามารถหมุนแกว่งได้รอบจุด O นะครับก็คือ E วัตถุมวล M อันนี้เนี่ยมันถูกแขวนรอบจุด O อยู่ด้วยเชือกเนาะแล้ว E วัตถุอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะแกว่งรอบจุด O ได้นั่นเองนะครับโจ
โจเนี่ยเขาอยากรู้ว่าเราเนี่ยจะต้องทำการดีดมวลเอ็มด้วยความเร็วต้นยูอย่างน้อยเท่าใดนะครับเชือกจะไม่หย่อนเมื่อเชือกเนี่ยมันขึ้นไปบริเวณเหนือจุดโอนะฮะบางคนเนี่ยพอเห็นโจทย์ข้อนี้เนี่ยก็สามารถตอบได้โดยอัตโนมัติเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านสมองเลยว่าเฮ้ยสุดท้ายอีความเร็วอันนี้เนี่ยมีเท่ากับสแควร์รูท 5gl ป่ะเออบางคนอ่ะท่องสูตรได้เลยว่าแบบเงื่อนไขของความเร็วอยู่ตรงนี้ที่ทำให้เชือกไม่หย่อนที่สามารถทำให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงได้อะไรเงี้ยแล้วแต่ที่กวดวิชาเขาจะสอนคุณอ่ะมันจะเป็นแบบไอ้นี่เลยมันเป็นอะไรที่เจอบ่อยมากเว้ยถ้าเกิดคนที่เรียนมาเยอะๆเนี่ยจะสามารถจำคำตอบได้เลยเว้ยว่าข้อนี้เนี่ยไอความเร็วอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมีค่าเท่ากับสแควร์รูท 5gl เว้ยซึ่งถามว่าถูกไหมก็ถูกเว้ยเพราะจริงๆแล้วสถานการณ์ของโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันคือสถานการณ์สุดคลาสสิกที่พวกคุณเนี่ยเคยท่องๆกันมานั่นแหละเนาะแต่ข้อนี้เนี่ยในเมื่อผมต้องสอนข้อนี้พวกคนแล้วเนี่ยผมก็จะสอนวิธีจริงนะครับว่าเฮ้ยไอ้เจ้าสูตร square root 5gl ที่ทำให้เชือกไม่หย่อนที่ทำให้ไอ้เจ้าวัตถุมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมในระนาบบิ่งได้เนี่ยมันมาจากไหนเนาะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมจะสอนคุณในข้อนี้นะครับโอเคเริ่มต้นก่อนก็คือคุณต้องพิจารณาภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุในข้อนี้ให้ได้เนาะว่าเฮ้ยหลังจากที่เราทำการดีดวัตถุมวล m ด้วยความเร็วยูดแล้วเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าเฮ้ยสถานการณ์เขาต้องการให้วัตถุอันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบจุดโอได้ปะเนาะเพราะฉะนั้นอีวัตถุอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะวิ่งเป็นวงกลมขึ้นไปเหนือจุดโอได้เนาะแล้ววัตถุมันก็จะอยู่ที่ตำแหน่งนี้แทนถูกปะอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งเขาบอกว่าโจทย์เขาต้องการความเร็วต้นยูค่าหนึ่งโจทย์เขาต้องการอยากรู้เงื่อนไขความเร็วต้นยูที่ทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยในจังหวะที่วัตถุอันนี้เนี่ยมันวิ่งขึ้นไปเหนือจุด O เนี่ยตามที่โจทย์เขาบอกมันเนี่ยความเร็ว U อันนี้เนี่ยต้องมีค่าอย่างน้อยเท่าใดเชือกจึงจะไม่หย่อนในจังหวะที่ M เนี่ยขึ้นไปเหนือบริเวณจุด O เนาะก็คือเขาสนใจเงื่อนไขที่เมื่อวัตถุมันวิ่งขึ้นไปเหนือจุด O แล้วเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยจะเป็นจังหวะที่เชือกไม่หย่อนโอเคปะโอเคเนาะโอเค U ต้องมีค่าเป็นเท่าไหร่เพื่อที่จะทำให้เชือกในจังหวะที่วัตถุมันวิ่งขึ้นไปเหนือจุด O เนี่ยมันไม่หย่อนครับถามว่าเงื่อนไขที่เชื่อมันไม่หย่อนเนี่ยเราจะสามารถตั้งเงื่อนไขได้อย่างไรนะครับไอตรงนี้แหละแม่งคือเมนไอเดียของข้อนี้เลยนะครับคุณจะทำโจทย์ข้อนี้ไม่ได้เลยถ้าคุณไม่รู้ว่าเงื่อนไขของการที่เชื่อมไม่หย่อนเนี่ยมันสามารถตั้งเป็นสมการหรือตั้งเป็นอสมการทางคณิตศาสตร์ว่าอย่างไรนะครับซึ่งการที่เชื่อมไม่หย่อนเนี่ยมันจะเป็นการบอกว่าเฮ้ยอีแรงตึงเชือกเนี่ยอีแรงตึงเชือกตรงนี้เนี่ยมันต้องมีค่ามากกว่า0นะครับเนาะไอ้ตรงนี้แหละเป็นเงื่อนไขของการที่เชือกไม่หย่อนก็คือถ้าเขาต้องการให้ในจังหวะที่วัตถุมันวิ่งขึ้นไปเหนือจุด O เนี่ยอีเชือกตรงนี้เนี่ยมันไม่หย่อนก็แสดงว่าเฮ้ยอีแรงตึงเชือกในจังหวะนี้อีแรงตึงเชือกตรงนี้เนี่ยผมสมมติว่าอีแรงตึงเชือกตรงนี้เนี่ยมันมีค่าเท่ากับทีบนละกันนะฮะผมขอเรียกมันว่าทีบนเนาะเป็นทีเป็นแรงตึงเชือกในจังหวะที่วัตถุมันอยู่ด้านบนเนี่ยเรียกว่ามันว่าทีบนเนาะไอ้เจ้าทีบนตรงนี้เนี่ยมันต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองนะครับตรงนี้แหละแม่งคือเงื่อนไขของข้อนี้เลยจริงๆตีก่อให้มันเลยก็ได้นะแม่งเป็นแบบเมนไอเดียสำคัญมากๆเงื่อนไขที่เชื่อมไม่หย่อนก็คือแรงตึงเชือกด้านบนเนี่ยต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรารู้แรงตึงเชือกที่จังหวะด้านบนได้เนี่ยแล้วแค่ตั้งอสมการเนี่ยแค่นี้แม่งก็จบแล้วถูกป่ะดังนั้นเนี่ยประเด็นของข้อนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องหาไอ้เจ้าค่าแรงตึงเชือกในจังหวะที่วัตถุมันวิ่งไปด้านบนให้ได้นะครับเนาะก็คือหาค่าไอ้เจ้า T บนตรงนี้ให้ได้นั่นเองนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วเราจะหาได้อย่างไรนะฮะเนื่องจากว่าสถานการณ์ของโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมแสดงว่าเราก็ต้องใช้หลักการวิเคราะห์การเคลื่อนที่วงกลมในการช่วยพิจารณานะครับถามว่าแล้วเราจะพิจารณาได้อย่างไรนะฮะเราอยากรู้ไอ้เจ้าแรงตึงเชือกในจังหวะที่วัตถุมันอยู่ด้านบนตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะตั้งสมการกดข้อที่2ของนิวตันพิจารณาแรงที่กระทำในจังหวะที่วัตถุมันอยู่ด้านบนตรงนี้ได้นะครับก็คือเราใช้กดข้อ2พิจารณาเราจะใช้กดข้อ2ของนิวตันเนี่ยในการพิจารณาวัตถุที่มันอยู่ด้านบนนะครับซึ่งกฎข้อที่2ของนิวตันก็คือซิกมา F เท่ากับ ma ถูกป่ะเราก็มาดูว่ามันมีแรงอะไรบ้างล่ะที่กระทำต่อวัตถุนี้บ้างเนาะซึ่งแรงทั้งหมดที่มันกระทำต่อวัตถุอันนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2อันนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือเป็นแรงตึงเชือกที่กระทำเนาะก็คือเป็น T บนนะครับแล้วก็บวกกับแรง mg ที่เกิดขึ้นจากตัววัตถุเองนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นแรง2แรงที่มันกระทำต่อวัตถุนี้เนาะก็คือจะมีแรงตึงเชือกแล้วก็มีแรง mg อีกแรงนึงนะครับอีแรงทั้ง2แรงนี้เนี่ยรวมกันเนี่ยมันก็ต้องมีค่าเท่ากับมวลคูณกับความเร่งเนาะซึ่งความเร่งในการเคลื่อนที่ของวัตถุในการเคลื่อนที่เป็นวงกลมเนี่ยมันก็คือเป็นความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย E T บนบวกกับแรง mg เนี่ยในเมื่อเราพิจารณาแรงที่เข้าสู่ศูนย์กลางเนี่ยความเร่งที่เราสนใจก็จะเป็นความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางเนาะโดยที่ T บนบวก mg ตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับ
MV กำลัง2ส่วน R นั่นเองนะครับเนาะ EV กำลัง2ส่วน R ก็คือเป็นความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางนั่นเองเนาะโอเคนะครับซึ่งไอ้เจ้า V กำลัง2ส่วน R เนี่ยอีความเร็ว V ตรงนี้เนี่ยมันก็คือเป็นความเร็วของวัตถุในจังหวะที่วัตถุมันวิ่งขึ้นไปตำแหน่งบนสุดนั่นเองนะครับจังหวะนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่วัตถุมันวิ่งไปด้วยความเร็ว V นะฮะเนาะเราก็จะได้สมการของนิวตันตรงนี้ออกมานะครับซึ่งโอเคจากสมการตรงนี้เนี่ยโอเค M อ่ะโจทย์ก็บอกมาเนาะ G เป็นค่าคงที่เนาะ M โจทย์ก็บอกมานะครับส่วนค่า R ตรงนี้เนี่ย E รัศมีของการเคลื่อนที่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นความยาวเชือกนั่นเองถูกป่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แทนค่า R ด้วย L นั่นเองนะฮะแล้วก็แทนค่า R ด้วย L เราก็จะได้รัศมีของการเคลื่อนที่ออกมาและไอ้เจ้าค่า L เนี่ยก็คือสิ่งที่โจทย์เขาบอกมาแล้วเนาะแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่โจทย์มันไม่ได้บอกมาก็คือค่า V ก็คือเป็นความเร็วของวัตถุในจังหวะที่วัตถุมันอยู่ที่ตำแหน่งข้างบนนี้เนาะซึ่งเฮ้ยโจทย์มันไม่ได้บอกแสดงว่าเราเนี่ยยังไม่สามารถเอา MG เนี่ยย้ายไปลบและแทนค่า T บนตรงนี้เนี่ยในอัตสมการนี้ได้เลยเนาะเราต้องทำการหาไอ้เจ้าค่า V กำลัง2ตัวนี้เนี่ยออกมาให้เป็นตัวแปรที่เราทราบค่าให้ได้ก่อนเนาะถามว่าแล้วไอ้เจ้าค่า V กำลัง2ตัวนี้เนี่ยเราจะหาได้อย่างไรนะครับก็มาดูที่สถานการณ์ของโจทย์ข้อนี้เนาะตอนนี้เนี่ยเราอยากรู้ไอ้เจ้าค่า V ตรงนี้เว้ยถามว่าตลอดเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุอันนี้เนี่ยเรารู้ความเร็วของวัตถุในตำแหน่งอื่นไหมคำตอบก็คือรู้เพราะว่าโจทย์เนี่ยเขากำหนดให้เราทำการยิงวัตถุด้วยความเร็วต้นอยู่ป่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราอะรู้ความเร็วต้นของวัตถุอันนี้ซึ่งมันวิ่งอยู่ข้างล่างด้วยความเร็วต้นอยู่เนาะเรารู้ความเร็วตรงนี้แต่เราไม่รู้ความเร็วตรงนี้ถามว่าเราจะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วทั้งสองตำแหน่งตรงนี้ได้อย่างไรนะฮะแน่นอนนะครับว่าเราก็ต้องใช้เรื่องของหลักการอนุรักษ์พลังงานในการช่วยแก้ปัญหาอีกเช่นกันเนาะเพราะว่าคุณเห็นว่าไอ้ความเร็วที่มันเปลี่ยนแปลงไปตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่มันเปลี่ยนแปลงความสูงไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการทางฟิสิกส์ที่เราจะสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงความเร็วกับความสูงได้เนี่ยก็คือเป็นหลักการอนุรักษ์พลังงานนั่นเองนะครับซึ่งหลักการอนุรักษ์พลังงานเนี่ยก็บอกว่า e พลังงานของวัตถุที่ตำแหน่งข้างล่างเนี่ยถ้าเราสมมติให้ตำแหน่งข้างล่างของวัตถุตรงนี้เนี่ยเป็นระดับอ้างอิงนะครับเนาะเราก็จะได้ว่าเฮ้ย e พลังงานตำแหน่งแรกเนี่ยก็คือพลังงานที่จังหวะนี้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 mu กำลัง2นั่นเองนะครับเนาะส่วนพลังงานศักย์ก็ไม่มีเนาะเพราะว่าเรากำหนดให้ระดับนี้เนี่ยเป็นระดับอ้างอิงนะครับ e พลังงานของระบบในจังหวะที่วัตถุมันอยู่ที่ตำแหน่งข้างล่างสุดตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับพลังงานของระบบในจังหวะที่วัตถุเนี่ยมันวิ่งไปถึงตำแหน่งบนสุดเนาะซึ่งก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน2 mv กำลัง2เนาะเป็นพลังงานจลแล้วก็บวกกับพลังงานศักย์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงความสูงเนาะโดยที่ e วัตถุที่ตำแหน่งนี้เนี่ยมันอยู่สูงจากระดับอ้างอิงตรงนี้เนี่ยเป็นระยะเท่ากับ 2l ป่ะเนาะก็คือ l ตรงนี้อันนึง l ตรงนี้อันนึงรวมกันก็เป็น 2l นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานศักย์ของวัตถุในจังหวะที่วัตถุมันอยู่ที่ตำแหน่งนี้เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ mg คูณกับ 2l นั่นเองนะครับเนาะโอเคป่ะโอเค m ก็สามารถตัด m ตัด m นี้ทิ้งได้เนาะเราก็จะได้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราคูณ2เข้าไปทั้ง2ค่าของสมการเราจะได้ว่า u กำลัง2เนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับ v กำลัง2บวกกับ 4gl นั่นเองนะครับเนาะก็คือตัด m ไปแล้วก็ทำการคูณ2ทั้ง2ค่าของสมการนะครับเราต้องการค่าของ v กำลัง2ตัวนี้ถูกไหมเนาะเราต้องการค่าของ v กำลัง2ตัวนี้เนาะก็จบแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะหาค่า v กำลัง2ได้โดยการเอา 4gl ย้ายเป็นลบนะครับเราก็จะได้ว่าเฮ้ย v กำลัง2เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ u กำลัง2ลบ 4gl นะครับโอเคป่ะและจากตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะแทนเข้าไปในสมการด้านบนตรงนี้ได้เนาะเพื่อที่จะหาค่าของ t บนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเอาไอ้เจ้าค่า v กำลัง2อันนี้เนี่ยแทนค่าเข้าไปในสมการด้านบนเราก็จะได้ค่าของไอ้เจ้า t บนตรงนี้เนี่ยออกมาได้แล้วนะครับเนาะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับ t บนบวกกับ mg เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ mv กำลัง2ส่วน l เนาะโดยที่ v กำลัง2ส่วน l ตรงนี้เนี่ยก็คือมีค่าเท่ากับ u กำลัง2ลบ 4gl หาด้วย l นั่นเองนะครับเนาะโอเคปะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแจกหาได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะกลายเป็น m คูณกับ u กำลัง2ส่วน l ลบ 4g นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ว่าเฮ้ย t บนบวก mg เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ mu กำลัง2ส่วน l ลบ 4mg นั่นเองนะครับเนาะโอเคปะทีเนี้ยเราต้องการหาค่าของ t บนเนาะแล้วก็ทำการเอา mg เนี่ยย้ายไปลบนะครับเราก็จะได้ว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้เจ้าค่า t บนเนี่ยก็มีค่าเท่ากับ mu กำลัง2ส่วน l ลบกับ 5mg นั่นเองนะครับเนาะโอเคปะโอเคเนาะก็พอเราหาค่าของแรงตึงเชือกในจังหวะที่วัตถุมันอยู่ที่ตำแหน่งบนสุดตรงนี้ได้แล้วเนี่ยซึ่งมีค่าเท่ากับเท่านี้เนี่ย
เราก็สามารถที่จะหาเงื่อนไขที่เชือกไม่หย่อนได้แล้วนะครับโดยที่ไอ้เจ้าค่าแรงตึงเชือกตรงนี้เนี่ยมันต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชือกอ่ะจะไม่หย่อนได้เชือกเนี่ยจะไม่หย่อนเมื่อไอ้เจ้าค่า t บนตรงนี้เนี่ยซึ่งมีค่าเท่ากับ m u พลัง2ส่วน l ลบกับ5 mg เนี่ยต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0เนาะโอเคป่ะคุณก็จะเห็นว่า m ตัด m ตรงนี้ได้เนาะดังนั้นเนี่ยเราจะได้ว่าสุดท้ายแล้วนะครับไอ้เจ้าค่า u เนี่ยครับโจทย์เขาสนใจหาเงื่อนไขของความเร็วต้น u นะครับที่ทำให้เชือกตำแหน่งนี้เนี่ยมันไม่หย่อนนะครับซึ่งเงื่อนไขของ u ตรงนี้เนี่ยเพียงแค่คุณเอา 5g เนี่ยย้ายไปบวกแล้วเอา l เนี่ยตกขึ้นไปคูณนะครับแล้วถอดรูททั้ง2ค่าเราก็จะได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เจ้าค่า u ตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ square root 5g l นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะตอบได้เนาะว่าเฮ้ยสุดท้ายเนี่ยความเร็วต้น u อย่างน้อยที่สุดเนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับsquare root 5gl นะครับมันถึงจะทำให้เชือกในตำแหน่งนี้เนี่ยเชือกในจังหวะที่วัตถุมันวิ่งขึ้นไปบนสุดตรงนี้เนี่ยมันไม่หย่อนนะครับก็สามารถที่จะตอบตอบแล้วเนาะก็จะตรงตามสูตรลัดที่ผู้คุณอาจจะเคยท่องตามกวดวิชาเนาะไอประเภทแบบความเร็วต้นที่ทำให้เชือกไม่หย่อนความเร็วต้นที่ทำให้การเคลื่อนที่วงกลมมันวิ่งไปครบวงในแนวดิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเรื่องเดียวกันเนาะก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยอีความเร็วต้นอยู่เนี่ยต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับเท่านี้เนาะมันถึงจะทำให้เชือกไม่หย่อนทีนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ถ้าเจ้าความเร็วต้นอยู่ตรงนี้เนี่ยมันน้อยกว่า 5GL เนี่ยถามว่าภาพของการเคลื่อนที่ในข้อนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะผมก็พิจารณาในจังหวะที่ถ้าเกิดว่าอีเจ้าความเร็วต้นอยู่ตรงนี้เนี่ยมันน้อยกว่า square root 5GL เนี่ยถามว่าภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับคำตอบก็คือถ้าเกิดว่าความเร็วต้นอยู่มันน้อยกว่า 5GL เนี่ยเชือกมันจะไม่สามารถวิ่งไปถึงตำแหน่งบนสุดตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าที่ตำแหน่งนี้เนี่ยจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะทำให้แรงตึงเชือกที่ตำแหน่งนี้เนี่ยมันมีค่าน้อยกว่า0ก็คือวัตถุเนี่ยมันจะไม่สามารถขึ้นไปถึงตำแหน่งนี้ได้จริงๆเว้ยการที่วัตถุมันไม่สามารถขึ้นไปตำแหน่งนี้ได้จริงๆแสดงว่ามันจะต้องมีจังหวะนึงที่วัตถุเนี่ยมันเคลื่อนที่ขึ้นไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะมีตำแหน่งนึงที่สุดท้ายเนี่ยอีเชือกตรงนี้เนี่ยจะหย่อนก่อนมันจะมีตำแหน่งที่เชือกตรงนี้เนี่ยมันจะหย่อนก่อนที่วัตถุมันจะวิ่งไปถึงตำแหน่งสูงสุดเนาะซึ่งพอเชือกมันหย่อนก่อนเนี่ยก็แสดงว่าเฮ้ยจังหวะที่มันจะวิ่งต่อจากนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการวิ่งที่มันไม่มีแรงตึงเชือกมากระทำแล้วเนาะนั่นจากว่าระบบมันอยู่ภายใต้สนามโน้มถ่วง g นะครับการที่เชือกมันหย่อนไปก่อนแล้วมันไม่มีแรงมากระทำแล้วเนี่ยแสดงว่าสุดท้ายเนี่ยตอนแรกเนี่ยวัตถุมันวิ่งโดยที่มีแนวความเร็วไปทางนี้เนาะพอมันไม่มีแรงตึงเชือกมากระทำแล้วเนี่ยวัตถุเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปใต้สนามโน้มถ่วง g สุดท้ายเนี่ย e วัตถุอันนี้เนี่ยมันจะเคลื่อนที่เป็นรูปพาราโบลาเนาะมันจะเคลื่อนที่เป็นโปรเจกไทล์นั่นเองนะครับนั่นคือจังหวะที่มันจะวิ่งต่อจากนี้เนี่ยวัตถุมันก็จะเคลื่อนที่ต่อไปเป็นแนวโปรเจกไทล์เป็นพาราโบลานั่นเองนะครับโดยที่เชือกมันก็จะหย่อนไปนิดนึงเนาะประมาณนี้นะครับโอเคปะงงปะงงปะคือส่วนโค้งตรงนี้เนี่ยมันยังเป็นส่วนโค้งที่มันเคลื่อนที่เป็นวงกลมอยู่เนาะเพราะว่ามันยังมีแรงตึงเชือกมากระทำอยู่แต่พอจังหวะนี้เนี่ยตำแหน่งนี้เนี่ยจังหวะที่วัตถุมันวิ่งไปที่ตำแหน่งนี้เนี่ยเชือกตรงนี้เนี่ยมันจะหย่อนแล้วก็คือ t เท่ากับ0แล้วพอ t เท่ากับ0แสดงว่าจังหวะที่มันเคลื่อนที่ต่อจากนี้เนี่ยมันจะไม่มีแรงที่มากระทำก็คือวัตถุเนี่ยมันเคลื่อนที่อย่างอิสระภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกเนาะเส้นทางการเคลื่อนที่ต่อจากนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เนาะเป็นรูปพาราโบลานั่นเองนะครับโอเคป่ะโอเคเนาะก็พอจะเห็นภาพการเคลื่อนที่ของข้อนี้แล้วเนาะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมแถมให้พวกคุณนะครับอ่ะก็จบกันไปสำหรับข้อที่2เนาะว่าเงื่อนไขความเร็วจะต้องเป็นเท่านี้นะครับอ่ะมาต่อกันที่ข้อที่3นะครับข้อที่3เนี่ยอ่านโจทย์ตามเขาบอกว่าทรงกระบอกเล็กๆเนี่ยกำลังถลายจากจุดนิ่งที่ตำแหน่ง p โดยที่อีจุด p นี้เนี่ยอยู่สูง h เหนือพื้นนะครับโอเคโจทย์เขาก็บอกนะว่ามันมีทรงกระบอกเล็กๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยทรงกระบอกอันนี้เนี่ยเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด p ซึ่งอยู่ h เหนือพื้นเนาะแล้วเขาก็บอกว่าอีทรงกระบอกอันนี้เนี่ยกำลังถลายลงมาตามพื้นเรียกเข้าสู่ตำแหน่ง q นะครับก็คืออีทรงกระบอกอันนี้เนี่ยมันเคลื่อนที่มาเนาะถลายลงมาจนถึงจุด q ตรงนี้นะครับซึ่งอีจุด q เนี่ยก็สูง h เล็กเหนือพื้นเนาะก็คืออีจุด q อันนี้เนี่ยก็สูง h เล็กเหนือพื้นนะฮะจากนั้นเนี่ยโจทย์เขาบอกว่าอีทรงกระบอกอันนี้เนี่ยก็เคลื่อนที่ออกไปในแนวราบภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกเข้าสู่พื้นที่ตำแหน่ง s นะครับก็คือพอทรงกระบอกอันนี้เนี่ยมันถลายพ้นจากอีเจ้าพื้นตรงนี้แล้วเนี่ยแน่นอนว่าอีทรงกระบอกอ่ะมันก็ต้องเคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกเนาะก็คืออีทรงกระบอกอันนี้เนี่ยมันเคลื่อนที่ในแนวโปรเจกไทล์นั่นเองถูกปะพอมันเคลื่อนที่ในแนวโปรเจกไทล์เนี่ยแสดงว่าทรงกระบอกอันนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนที่เป็นเส้นทางพาราโบลาอย่างนี้เนาะจนสุดท้ายเนี่ย e ทรงกระบอกนี้เนี่ยก็จะตกสู่พื้นที่ตำแหน่ง s ตรงนี้นะครับเป็นตำแหน่งที่โจทย์กำหนดมานะครับอ่ะโจทย์เขาอยากรู้ว่าไอ้เจ้าค่า h ที่ทำให้ไอ้เจ้าค่า l เนี่ยมีค่ามากที่สุดเนี่ยโจทย์เขาอยากรู้ว่าค่า h เท่าไหร่นะที่ทำให้ไอ้เจ้าค่า l เนี่ยมีค่ามากที่สุดก็คือ e ความสูง h ตรงนี้เนี่ย
ต้องมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับ e ทรงกระบอกนี้เนี่ยมันถึงจะตกพื้นที่ตำแหน่งที่ไกลที่สุดนั่นเองนะครับก็คือค่า l เนี่ยมากที่สุดเนาะและไอ้เจ้าค่า l ที่มากที่สุดอันนี้เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับโอเคก็จะมี2คำถามด้วยกันก็คือคำถามแรกก็คือ h เท่าไหร่ที่ทำให้ l เนี่ยมีค่ามากที่สุดและไอ้เจ้าค่า l ที่มากที่สุดอันนี้เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่เนาะซึ่งถามว่าเฮ้ยเราจะหาได้อย่างไรนะฮะบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยไอ้ระยะ l ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันขึ้นตามความสูง h จริงเหรอวะนะฮะผมก็ให้คนพิจารณาตรงนี้นะก็คือสมมติว่าผมมีพื้นอย่างนี้อย่างนี้พื้นอย่างนี้เนาะสมมติว่าเรามีพื้นที่มีลักษณะอย่างนี้เนี่ยคล้ายๆตามโจทย์แต่ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือมีความสูง h ตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเนาะตัวที่ความสูง h ใหญ่เนี่ยคงที่สมมติว่ามันมีเส้นทางในการเคลื่อนที่3ทางก็คืออาจจะเป็นเส้นนี้อาจจะเป็นเส้นนี้แล้วก็อาจจะเป็นเส้นนี้เนี่ยสมมติว่ามันมีพื้นโค้ง3อันนี้โดยที่พื้นโค้งแต่ละอันเนี่ยก็จะมีความสูง h ที่แตกต่างกันไปถูกป่ะพอพื้นไม่มีความสูง h ที่แตกต่างกันไปเนี่ยในจังหวะที่ทรงกระบอกเนี่ยมันถลายมาจนถึงตำแหน่งนี้เนี่ยที่แต่ละความสูงเนี่ยครับคุณก็จะรู้ว่าไอ้เจ้าความสูงที่มันแตกต่างกันตรงนี้เนี่ยมันก็จะให้ความเร็วของวัตถุในจังหวะที่มันเนี่ยวิ่งพ้นไอ้เจ้าพื้นอันนี้เนี่ยด้วยค่าที่แตกต่างกันเนาะโดยที่ในกรณีที่ h มันมีค่ามากๆเนี่ยในกรณีที่ h เนี่ยมันมีค่ามากๆก็คือวัตถุเนี่ยมันวิ่งลงมาจากตำแหน่งนี้เนี่ยในความสูงที่น้อยกว่าถ้าวัตถุมันมีการเปลี่ยนแปลงความสูงที่น้อยกว่าในจังหวะที่วัตถุมันพ้นพื้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีความเร็วน้อยกว่าถูกป่ะเนาะแล้วถ้าเกิดว่าวัตถุมันมีการเปลี่ยนแปลงความสูงที่มากขึ้นเนี่ยวัตถุมันก็จะมีความเร็วตรงนี้เนี่ยมากขึ้นเนาะและยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงความสูงมากขึ้นอีกมันก็จะมีความเร็วมากขึ้นเนาะถูกป่ะซึ่งไอ้เจ้าความเร็วต้นที่มันแตกต่างกันตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำใหลักษณะการเคลื่อนที่ของโปรเจกต์ที่วิ่งพ้นออกจากพื้นตรงนี้เนี่ยแตกต่างกันเนาะทีนี้เนี่ยปัจจัยที่ทำให้เส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุทั้งสามอันนี้เนี่ยต่างกันเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของความเร็วต้นเพียงอย่างเดียวเนาะมันยังมีเรื่องของความสูงด้วยถูกป่ะมันยังมีเรื่องของความสูงด้วยเนาะเป็นความสูงของวัตถุตอนตั้งต้นนั่นเองนะครับโดยที่ถ้าเกิดว่าวัตถุมันมีความสูงที่มากกว่าเนี่ยมันก็จะอยู่ในอากาศนานกว่าถูกป่ะเนาะวัตถุมันก็จะเคลื่อนที่ไปอย่างนี้เนาะอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าวัตถุมันอยู่ที่ตำแหน่งที่ความสูงน้อยกว่ามันก็จะอยู่ในอากาศด้วยระยะเวลาที่สั้นกว่าถูกป่ะเนาะมันก็จะวิ่งลงมาประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าวัตถุมันอยู่ในตำแหน่งความสูงที่มันน้อยลงไปอีกเนี่ยแน่นอนว่าวัตถุมันก็จะอยู่ในอากาศในระยะเวลาที่น้อยลงถูกป่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าในแต่ละค่า h ที่แตกต่างกันตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้1ความเร็วต้นของแต่ละวัตถุที่มันวิ่งพ้นออกจากรางเนี่ยแตกต่างกันและอย่างที่2ก็คือความสูงของวัตถุตอนตั้งต้นเนี่ยมันก็แตกต่างกันนั่นเองนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าไอ้เจ้าค่า h เนี่ยมันจะมีผลต่อตำแหน่งที่ไอ้เจ้าวัตถุแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะตกสู่พื้นนั่นเองนะครับเนาะก็คือโจทย์เขาอยากรู้ว่า h กับ x เนี่ยหรือ l เนี่ยโจทย์มันจะเป็น l เนาะถามว่าเฮ้ย h เนี่ยมันจะมีผลต่อค่า l ตรงนี้เนี่ยได้อย่างไรนะครับเนาะโอเคอ่ะก็เป็นแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เป็นภาพการเคลื่อนที่ของโจทย์ข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนว่าไอ้เจ้าค่า l เนี่ยเป็นค่าที่ขึ้นตาม h ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะตั้งสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า l กับค่า h เนาะถ้าเกิดคุณรู้ว่า h กับ l เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรก็ไม่ยากที่เราจะสามารถหาค่า h ที่ทำให้ l มีค่ามากที่สุดเนาะโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะหาความสัมพันธ์ระหว่าง l กับ h ออกมาให้ได้นะครับอันนี้เนี่ยก็คือเป็นคีย์ของโจทย์ข้อนี้เนาะถามว่าเฮ้ยแล้วเราจะหาได้อย่างไรนะฮะแน่นอนว่าการที่เราจะหาความสัมพันธ์ระหว่างค่า h กับค่า l ตรงนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องพิจารณาการเคลื่อนที่ของโปรเจกต์ไทจากจุด q ไปยังจุด f ตรงนี้เนาะแน่นอนว่าการเคลื่อนที่ของโปรเจกต์ไทจากจุด q ไปยังจุด f ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะแยกคิดออกมาเป็น2แกนถูกป่ะก็คือเป็นการคิดในแกน f กับการคิดในแกน y เนาะสมการที่แสดงการเคลื่อนที่ในแกน x เนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยไอ้เจ้าค่า l เนี่ยค่า l ตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับเอาค่าของความเร็วของวัตถุในแนวราบเนี่ยในจังหวะที่วัตถุเนี่ยมันวิ่งพ้นออกจากพื้นเอียงเนี่ยสมมติว่าความเร็วของวัตถุในจังหวะที่วัตถุมันวิ่งพ้นจุด Q ตรงนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ v เราก็จะได้ว่าเฮ้ยค่า l ตรงนี้เนี่ยมันก็มีค่าเท่ากับเอาค่า v คูณกับเวลาที่มันใช้ในการเคลื่อนที่จากจุด Q ไปยังจุด f นั่นเองเนาะโอเคป่ะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสมการการเคลื่อนที่ในทางแกน x เนาะขณะที่สมการที่จะวิเคราะห์การเคลื่อนที่ในแนวแกน y เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งที่ไม่มีความเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มี5สมการที่เราเลือกใช้ถูกป่ะก็จะเป็นสมการ f u v a t ถูกป่ะเนาะถามว่าเฮ้ยแล้วไอ้เจ้า5สมการอันนี้เนี่ยเราควรจะเลือกใช้สมการไหนในการตั้งสมการการเคลื่อนที่ในแนวแกน y ดีล่ะนะฮะคุณก็ต้องมาดูว่าสิ่งที่โจทย์ข้อนี้เขาให้มาเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างเนาะอย่างแรกก็คือสถานการณ์ข้อนี้เนี่ยเราสนใจระยะในแนวดิ่งเนาะถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าค่า f เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วเนาะเราก็ต้องเอาไปพิจารณานะครับ
อย่างที่สองที่เรารู้เนี่ยก็คือเนื่องจากว่าวัตถุอันนี้เนี่ยมันเคลื่อนที่พ้นจากจุดคิวด้วยความเร็วในแนวราบเพียงเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยความเร็วในแนวดิ่งก็มีค่าเป็นศูนย์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้ค่า u เนาะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เจ้า u y เนี่ยมันมีค่าเท่ากับศูนย์นั่นเองนะครับความเร็ว v เรารู้ไหมไม่น่ารู้เนาะเพราะว่าเราไม่ได้สนใจความเร็วตอนปลาถูกปะความเร่งเรารู้ไหมเรารู้เนาะเพราะว่าระบบอันนี้เนี่ยมันอยู่ภายใต้สนามลำโพง g นะครับค่า a เรารู้เนาะเวลาเรารู้ไหมเราก็ไม่รู้นะครับแต่ดูลักษณะที่เราจะต้องเชื่อมความสัมพันธ์กับแกน x แล้วเนี่ยดูท่าทางเราควรจะต้องพิจารณาเรื่องของเวลาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมการที่เราจะเลือกใช้วิเคราะห์ในแนวแกน y เนี่ยก็จะต้องเป็นสมการที่มี s u a t ถูกป่ะซึ่งก็คือเป็นสมการไอ้เจ้า y เท่ากับ u t บวก1ส่วน2 a t กำลัง2เนาะซึ่งไอ้เจ้าค่า y ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นระยะทางที่วัตถุเนี่ยมันวิ่งจากจุด q เนี่ยลงมาที่จุด s เนาะวิ่งจากจุด Q เนี่ยลงมาจุด S ในแนวดิ่งเนาะซึ่งก็คือเป็นระยะ H นั่นเองนะครับก็แทนค่า Y ด้วยค่า H เนาะ H เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ UT นะครับซึ่งเรารู้แล้วนะว่าความเร็วต้นในแนวแกน Y ของการเคลื่อนที่อันนี้เนี่ยก็มีค่าเป็น0นะครับก็จะเหลือเป็น1ส่วน2 AT กำลัง2นะครับ A ก็แทนค่าที่ G ไปนะครับแล้วก็ทูนกับ T กำลัง2เนาะโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีสมการการเคลื่อนที่ในแนวแกน Y เนี่ยก็จะออกมากลายเป็น H เนี่ยมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 GT กำลัง2นะครับอ่ะโอเคเนื่องจากว่าโจทย์เนี่ยเขาสนใจหาค่า L ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ขึ้นตาม H ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะใช้สมการที่มีค่า L หรือค่า H เนี่ยเป็นตัวตั้งต้นเนาะซึ่งสมการที่มันมีค่า L หรือค่า H อยู่เนี่ยก็คือเป็นสมการนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเอาสมการการวิเคราะห์การเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทม์ในแกน X เนี่ยมาใช้ในการพิจารณาเป็นสมการหลักเนาะก็คือจากสมการนี้เนี่ยเราจะได้ว่าเฮ้ยไอ้เจ้าค่า L เนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับเอาความเร็วที่วัตถุเนี่ยมันวิ่งพ้นจากพื้นเอียงที่จุด Q เนี่ยคูณกับเวลาที่ใช้ถูกป่ะเนาะก็คือเป็นสมการนี่แหละแต่ว่าเฮ้ยไอ้เจ้าค่า v ตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ถูกป่ะไอ้เจ้าค่า t ตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ถูกป่ะถามว่าเราจะหาค่า v กับค่า t ตรงนี้เนี่ยได้อย่างไรนะฮะอ่ะอย่างแรกที่เราจะสามารถหาได้ก่อนนะครับก็คือค่า t เนาะถามว่าเรารู้ค่า t ได้อย่างไรเราก็สามารถรู้ค่า t ได้จากการที่เราวิเคราะห์การเคลื่อนที่ในแกน y เนาะก็คือ h เนี่ยมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 gt กำลัง2ถูกป่ะซึ่งจากสมการตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้โดยไม่ยากว่าเฮ้ยไอ้เจ้า t เนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับ square root 2 h ส่วน g ป่ะเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็เอาค่า t ตรงนี้เนี่ยแทนค่าลงไปในตรงนี้นะครับเราก็จะได้ว่าเฮ้ยไอ้เจ้าค่า l เนี่ย l เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ v ติดค่า v ไว้ก่อนนะครับคูณกับค่า t ซึ่งมีค่าเท่ากับ square root 2 h ส่วน g นะครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าไอ้เจ้าค่า t เนี่ยมีค่าเท่ากับ square root 2 h ส่วน g นะครับโดยที่ไอ้เจ้าค่า h เนี่ยก็คือสิ่งที่โจทย์เนี่ยเขาสนใจนะครับเนาะอยู่แล้วเนาะส่วนค่า g เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวค่าเวลาตรงนี้เนี่ยโอเคเราจัดการกับมันเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะเหลือค่าความเร็ว v ตรงนี้นะครับถามว่าไอ้เจ้าค่าความเร็ว v ตรงนี้เนี่ยเราจะหาได้อย่างไรนะครับคำตอบก็คือถ้าเกิดเราอยากรู้ค่าความเร็ว v ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปดูพิจารณาการเคลื่อนที่ของวัตถุอันนี้นะครับไอ้เจ้าความเร็ว v ตรงนี้เนี่ยมันก็เกิดจากการที่เราปล่อยทรงกระบอกเนี่ยให้มันถลายจากจุด p เนี่ยไปตามรางนี้นะครับจนกระทั่งมันวิ่งมาถึงจุด q เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะพิจารณาว่าเฮ้ยไอ้เจ้าค่า v ตรงนี้เนี่ยเราควรจะสามารถหาได้จากการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ระหว่างจุด p ไปยังจุด q นั่นเองนะครับโดยที่โจทย์เขาบอกว่าอีทรงกระบอกเล็กๆอันนี้มันถลายจากหยุดนิ่งนะครับซึ่งการวิเคราะห์การเคลื่อนที่จากจุด P มายังจุด Q ตรงนี้เนี่ยคุณก็เห็นว่าเฮ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงความสูงถูกป่ะแล้วมันก็ทำให้เกิดความเร็วตรงนี้เว้ยหลักการทางฟิสิกส์ที่สามารถใช้เชื่อมโยงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงความสูงกับความเร็วที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสมการอนุรักษ์พลังงานเนาะโดยที่เฮ้ยจากสมการอนุรักษ์พลังงานตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ว่าพลังงานตอนแรกเนี่ยก็คือเป็นพลังงานของวัตถุอันนี้เนี่ยเทียบกับระดับตรงนี้แล้วกันนะฮะโฮลสูตรให้ระดับตรงนี้เนี่ยเป็นระดับอ้างอิงนะเท่าศูนย์ให้ระดับตรงนี้เนี่ยเป็นระดับอ้างอิงเราก็จะได้ว่าเฮ้ยพลังงานของวัตถุตอนแรกเนี่ยก็คือเป็นพลังงานสักอย่างเดียวซึ่งมีค่าเท่ากับ mg คูณกับ h ใหญ่ลบ h เล็กตรงนี้เนี่ยความสูงก็คือต้องเอาความสูง h ใหญ่ตรงนี้เนี่ยลบกับ h เล็กตรงนี้เนาะไอ้เจ้าพลังงานสักตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 mv กำลัง2นั่นเองนะครับเนาะก็เป็นพลังงานของวัตถุในจังหวะที่วัตถุมันอยู่ที่ระดับอ้างอิงแล้วมันมีความเร็ว v นั่นเองนะครับซึ่งจากสมการตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ว่าเฮ้ยไอ้เจ้าค่าความเร็ว v เนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับ square root 2 g คูณกับ h ใหญ่ลบ h เล็กนั่นเองนะครับเนาะพอเรารู้ความเร็ว v ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะแทนค่าลงไปในe สมการก้อนนี้ได้แล้วนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้า l ที่เท่ากับ vt ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับค่า v เนี่ยมีค่าเท่ากับ square root 2g คูณกับ h ใหญ่ลบ h เล็กเนาะ
คูณกับค่า t นะครับซึ่งค่า t ตรงนี้เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ square root 2 h ส่วน g ที่เราทำไปเมื่อกี้นี้เนาะโอเคซึ่งคุณก็เห็นว่า e พจน์ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะยุบรวมกันได้เนาะก็คือเอา square root เนี่ยมายุบรวมกันตรงนี้ก็จะกลายเป็น2 g h ใหญ่ลบ h เล็กนะฮะคูณกับ2 h ส่วน g นั่นเองนะฮะเนาะแล้วคุณก็เห็นว่า g ก็ตัด g ตรงนี้ทิ้งได้นะครับsquare root 2เจอ square root 2ก็สามารถที่จะถอดออกมาเป็น2ได้เนาะมันก็จะกลายเป็น2คูณกับ square root ของ h เล็กคูณกับ h ใหญ่ลบ h เล็กนั่นเองนะครับเนาะซึ่งอีเจ้าค่านี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ l นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็คือเป็นสมการที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า l กับค่า h เล็กได้แล้วนะครับว่าเฮ้ยค่า l ตรงนี้เนี่ยมันเป็นค่าที่ขึ้นตาม h เล็กเนี่ยเป็นไปตามสมการนี้นะครับเนาะก็คือ l เนี่ยมีค่าเท่ากับ2คูณกับ square root ของh เล็กคูณกับ h ใหญ่ลบ h เล็กนั่นเองนะครับโอเคป่ะคุณก็เห็นว่าค่า l เนี่ยขึ้นตามค่า h เล็กจริงๆนะอะไรอย่างงี้เนาะส่วน h ใหญ่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นค่าคงที่เนาะคุณก็เห็นว่าค่า l เนี่ยขึ้นกับค่า h เล็กตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยแม่งคือแค่สเต็ปแรกเท่านั้นเว้ยเป็นสเต็ปที่เราจะหาความสัมพันธ์ระหว่างค่า l กับค่า h เล็กตรงนี้นะครับสเต็ปต่อมาเนี่ยโจทย์เนี่ยเขาต้องการค่า h เล็กที่ทำให้ค่า l เนี่ยมีค่ามากที่สุดเนาะซึ่งค่า h เล็กที่ทำให้ค่า l มีค่ามากที่สุดเนี่ยเราจะสามารถหาได้อย่างไรนะฮะบางคนเนี่ยเคยเรียนแคลคูลัสมาแล้วก็อาจจะใช้วิธีทางแคลคูลัสอาจจะไปจับดิฟเท่ากับ0หาค่าสูงสุดต่ำสุดอะไรพวกนี้เนาะอันนี้พวกคุณก็ทำไปนะครับบางคนที่ทำเป็นก็ทำไปนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะแต่ผมมีวิธีที่ง่ายกว่านี้มานำเสนอให้พวกคุณดูนะครับก็คืออย่างนี้เว้ยคุณเห็นว่าค่า l ตามสมการตรงนี้เนี่ย l เนี่ยมันจะมีค่ามากที่สุดได้เมื่อไอ้เจ้าก้อนนี่รู้ตรงนี้เนี่ยมันมีค่ามากที่สุดป่ะเนาะค่า l เล็กเนี่ยมันจะมีค่ามากที่สุดได้เมื่อ h เล็กคูณกับ h ใหญ่ลบ h เล็กเนี่ยมีค่ามากที่สุดป่ะซึ่งก็ไม่มีอะไรน่ากังขานะครับเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราจะวิเคราะห์สมการทางรูปแบบนี้เนี่ยสมการมันจะติดในรูปของรูทเว้ยซึ่งผมอ่ะไม่ชอบค่ารูทนะครับผมอ่ะรู้สึกว่าการจัดการกับค่ารูทเนี่ยมันค่อนข้างพลุงพลังคือถ้าเกิดคุณจะดิฟทั้งก้อนเนี่ยคุณก็ทำได้เว้ยแต่ว่ามันอาจจะถึกนิดนึงผมเนี่ยจะพิจารณาแค่ก้อนในรูนี้เท่านั้นก็คือถ้าเกิดว่าก้อนในรูนี้เนี่ยมันมีค่ามากที่สุดเนี่ยยังไงเนี่ยอีเจ้าค่า l ตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องมีค่ามากที่สุดอยู่แล้วถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะสนใจแค่ค่าในรูอย่างเดียวนะครับค่า l เนี่ยจะมีค่ามากที่สุดได้ก็ต่อเมื่อไอ้เจ้าค่า h เล็กคูณกับ h ใหญ่ลบ h เล็กเนี่ยมันมีค่ามากที่สุดเนาะผมขอสมมติให้อีเจ้าก้อนในรูตรงนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ y นั่นเองนะฮะผมขอสมมติให้ไอ้เจ้าก้อนนี้เนี่ยมีค่าเป็น y นะครับตั้งชื่อให้มันว่า y เนาะถามว่าไอ้เจ้าค่า y อันนี้เนี่ยมันจะมีค่ามากที่สุดเมื่อ h เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่ล่ะนะฮะทีนี้เนี่ยผมอยากให้คุณน่ะพิจารณากราฟรูปดีเนาะและคนที่เห็นสมการอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเห็นกราฟของมันได้ไม่ยากนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอีกราฟของสมการอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นกราฟพาราโบลาโดยที่กราฟอันนี้เนี่ยเป็นกราฟที่มีแกนตั้งเป็น y และแกนนอนเนี่ยมีค่าเป็น h เล็กนะครับเพราะว่าตัวแปรต้นของโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันคือค่า h เล็กนี้เนาะนะฮะเพราะฉะนั้นอีกแกนนอตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นแกน h เล็กนะครับเนาะส่วน h ใหญ่เนี่ยเป็นค่าคงที่นะครับเป็นค่าความสูงตรงนี้ซึ่งเป็นค่าคงที่อยู่แล้วซึ่งกราฟของสมการอันนี้เนี่ยมันจะอยู่ในแพทเทิร์นนี้เว้ยก็คือมันจะเป็นแพทเทิร์นของกราฟพาราโบลาที่มันวิ่งผ่านจุด00แล้วจะไปตัดที่ตำแหน่ง h เนี่ยมีค่าเท่ากับ h ใหญ่เนาะโอเคป่ะทีเนี้ยถามว่ารู้ได้อย่างไรว่ากราฟเนี่ยมันจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นพาราโบลาคว่ำแล้วกราฟเนี่ยมันตัดที่จุดกำเนิดของระบบพิกัดฉากและตัดที่ตำแหน่งh เล็กเนี่ยมีค่าเท่ากับ h ใหญ่ตรงนี้เนาะคำตอบก็คืออย่างแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสับสนตัวแปร h เล็ก h ใหญ่ตรงนี้เนี่ยผมอยากให้คุณเปลี่ยนไอ้เจ้าก้อนตรงนี้เนี่ยให้คุณมองเป็นสมการ y เท่ากับ h เนี่ยเนื่องจากว่า h เนี่ยมันคือตัวแปรต้นเนาะแล้วก็เปลี่ยนจาก h เนี่ยเป็น x ละกันนะครับแล้วก็ไอ้เจ้า h ใหญ่ลบ h เล็กตรงนี้เนี่ยผมก็ขอเปลี่ยนมันเป็นค่าคงที่คูณกับ x ละกันนะครับซึ่งค่าคงที่อันนี้เนี่ยผมขอสมมติให้มันเป็น3ละกันเนาะผมอยากให้คุณเปรียบเทียบกราฟนี้กับกราฟนี้นะครับผมเชื่อว่าพวกคุณน่าจะวาดกราฟนี้เป็นอยู่แล้วเนาะกราฟ y เท่ากับ x คูณกับ3ลบ x อะไรอย่างงี้เนาะซึ่งถ้าเกิดคุณวาดกราฟเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะจัดกำลังสองสมบูรณ์หาจุดยอดอะไรอย่างเงี้ยก็สุดจะแล้วแต่พวกคุณนะครับแต่ผมมีเทคนิคในการวาดกราฟที่มันมีรูปร่างลักษณะสมการเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับก็คือผมเนี่ยจะใช้วิธีนี้เว้ยก็คือเราวาดกราฟมาก่อนกราฟ y แล้วก็ x นะแล้วทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่ากราฟเนี่ยมันอยู่ในลักษณะที่มันแยกแฟกเตอร์ออกมาอย่างนี้อยู่แล้วถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากรู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าค่า y เนี่ยมีค่าเท่ากับ0เนี่ยถ้า y มันมีค่าเท่ากับ0เนี่ย x เนี่ยมันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าค่า y มีค่าเท่ากับ0เราจะได้ว่าไอ้เจ้า x เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ0หรือ x เนี่ยมีค่าเท่ากับ3ถูกป่ะ
นั่นคือแสดงว่ากราฟเนี่ยมันต้องผ่านจุด00กับจุด30ป่ะเออนึกออกป่ะพอเรารู้ว่ากราฟเนี่ยมันเป็นกราฟที่ผ่านจุด00กับจุด30แสดงว่ากราฟเนี่ยมันต้องผ่านจุดนี้กับจุดนี้แน่นอนเนาะถูกป่ะทีเนี้ยก็เจอแค่ว่าพาราโบลานี้เนี่ยเป็นพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาคว่ำซึ่งคุณก็เห็นว่าเฮ้ยในเมื่อสมการอันนี้เนี่ยมันมีติดลบเนี่ยอยู่ข้างหน้าสัมประสิทธิ์ x อย่างนี้เพราะเนี่ยอีกราฟพาราโบลานี้เนี่ยมันทุกคนจะเป็นพาราโบลาคว่ำเนาะซึ่งเราก็สามารถสังเกตได้จากการที่เราคูณกระจายอีสมการนี้เข้าไปนะครับซึ่งถ้าเกิดเราคูณกระจายอีพจน์นี้เข้าไปเนี่ยเราก็จะได้ว่าอีพจน์อันนี้เนี่ยมันก็คือมีค่าเท่ากับ 3x ลบกับ x กําลัง2ถูกป่ะซึ่งถ้าเกิดว่ามันมีติดลบเนี่ยอยู่หน้าสัมประสิทธิ์ที่มีดีกรีสูงสุดเนี่ยกราฟอันนี้เนี่ยยังไงก็เป็นพาราโบลาคว่ำไงถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกราฟอันนี้เนี่ยมันจะเป็นพาราโบลาคว่ำซึ่งผ่านจุด00กับจุด30นั่นเองเนาะถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมเห็นกราฟที่มันมีรูปร่างหน้าตาสมการแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดผมเห็นกราฟที่มีรูปร่างหน้าตาสมการเป็นอย่างนี้เนี่ยผมอาจจะสามารถที่จะมองกราฟมาเนี่ยออกมาจากสมการอันนี้เนี่ยเป็นกราฟรูปร่างหน้าตาแบบนี้ได้เลยเนาะไอ้กราฟรูปนี้เนี่ยก็ทำนองเดียวกันเพียงแค่เราเปลี่ยนตัวแปรต้นจาก x ตรงนี้เนี่ยให้มันมีค่าเป็น h เนาะเป็นระดับความสูงที่จุด q ถูกป่ะส่วนไอ้เจ้าค่า h ใหญ่ตรงนี้เนี่ยก็คือเราแทนค่าเป็น3ไปถูกป่ะไอ้ h ใหญ่อันนี้เนี่ยก็คือเป็นแค่ตำแหน่งของแกน f ที่กราฟเนี่ยมันจะตัดถูกป่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกราฟของสมการอันนี้เนี่ยมันก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้เนาะโอเคปะซึ่งพอคนดูว่ารูปร่างหน้าตาของกราฟเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาค่าสูงสุดของค่า y ตรงนี้ได้ไหมว่าเฮ้ยไอ้เจ้าค่า y สูงสุดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เมื่อ h เนี่ยมีค่าเท่าไหร่และไอ้เจ้าค่า y ที่มันมากที่สุดตรงนี้เนี่ยมันมีค่าเป็นเท่าไหร่ถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรนะฮะอ่ะแน่นอนนะครับจากความสมมาตรของกราฟพาราโบลาเนี่ยในเมื่อกราฟมันตัดจุดนี้กับจุดนี้ถูกปะแล้วกราฟเนี่ยมันเป็นพาราโบลาคว่ำแสดงว่าตำแหน่งของค่า h ที่ทำให้ไอ้เจ้าค่า y มีค่าสูงสุดเนี่ยมันก็ต้องเป็นตำแหน่งนี้ปะเป็นตำแหน่งบนแกน x ที่อยู่ตรงกลางระหว่างจุด2จุดนี้เนาะซึ่งถ้าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ h เนี่ยมีค่าเท่ากับ0และจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ h เล็กเนี่ยมีค่าเท่ากับ h ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ย e จุดนี้เนี่ยก็คือเป็นจุดที่ h เล็กเนี่ยมีค่าเท่ากับ h ใหญ่ส่วน2นั่นเองนะครับซึ่งคุณรู้ว่าเฮ้ยถ้า h เนี่ยมีค่าเท่ากับ h ส่วน2เนี่ยจะทำให้ y เนี่ยมีค่ามากสุดเนาะซึ่งไอ้เจ้าค่า y มากสุดตรงนี้เนี่ยก็เกิดจากการที่เราแทน h เล็กเนี่ยด้วย h ส่วน2ไปนะครับมันก็จะกลายเป็น h ส่วน2คูณกับ h ลบ h ส่วน2ถูกป่ะก็จะกลายเป็น h ส่วน2คูณกับ h ส่วน2ก็จะกลายเป็นไอ้เจ้าค่า y มากสุดตรงนี้เนี่ยก็กลายเป็น h กำลัง2ส่วน4นั่นเองนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าค่า y ตรงนี้เนี่ยจากการวิเคราะห์กราฟเนี่ยเราก็จะสามารถได้แล้วว่าเฮ้ยค่า y เนี่ยจะมีค่ามากที่สุดได้เมื่อ h เล็กเนี่ยมีค่าเท่ากับ h ใหญ่ส่วน2เนาะและไอ้เจ้าค่า y มากสุดอันนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ h ใหญ่กำลัง2ส่วน4นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณรู้ว่าค่า y มากสุดมีค่าเท่ากับ h กำลัง2ส่วน4เนี่ยเราก็จะสามารถบอกได้ว่าเฮ้ยไอ้เจ้าค่า l เนี่ยซึ่งมีค่าเท่ากับ2คูณกับ square root h เล็กคูณกับ h ใหญ่ลบ h เล็กเนี่ยจะมีค่ามากสุดได้เมื่อh เล็กเนี่ยมีค่าเท่ากับ h ส่วน2เนาะไอ้เจ้าค่า l เนี่ยมันจะมีค่ามากที่สุดได้เมื่อ h เล็กเนี่ยมีค่าเท่ากับ h ใหญ่ส่วน2ซึ่งมันจะทำให้ค่า l เนี่ยมีค่าเท่ากับพอเราแทนค่า h ลงไปเนี่ยอีก้อนในรูทก็จะกลายเป็น h กำลัง2ส่วน4ถูกป่ะซึ่งพอถอดรูทไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็น h ส่วน2เนาะพอคูณกับ2เข้าไปข้างหน้ามันก็จะได้ว่าไอ้เจ้าค่า l ตัวนี้เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ h ใหญ่นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะตอบตอบได้แล้วนะว่าเฮ้ยสรุปแล้วเนี่ยไอ้เจ้าค่า l ตรงนี้เนี่ยมันจะมีค่ามากที่สุดได้เมื่อไอ้เจ้าค่า h เล็กเนี่ยมีค่าเท่ากับ h ใหญ่ส่วน2เนาะแล้วแทนค่าไปมันจะทำให้ได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เจ้าค่า l ตรงนี้มีค่าเท่ากับ h ใหญ่นั่นเองนะครับก็คือภาพการเคลื่อนที่ของข้อนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะนี้ก็คือในจังหวะที่ l เนี่ยมันมีค่ามากที่สุดเนี่ยตัวนี้คือ h ใหญ่ถูกป่ะตัวนี้คือ h เล็กนี่เนาะไอ้เจ้าความสูง h เล็กเนี่ยที่ทำให้วัตถุเนี่ยมันวิ่งไปได้ไกลที่สุดเนี่ยก็คือไอ้เจ้าระยะ l ตรงนี้เนี่ยมันมีค่ามากที่สุดเนี่ยh อันนี้เนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับ h ใหญ่ส่วน2เนาะซึ่งมันจะทำให้ค่า l ตรงนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ h ใหญ่นั่นเองนะครับเนาะโอเคป่ะถ้าเกิดว่าค่า h เล็กตรงนี้เนี่ยมันมีค่าที่ไม่ใช่ h ส่วน2สมมติว่าเป็น h ที่แบบอาจจะมากขึ้นกว่านิดนึงเนี่ยมันก็จะทำให้วัตถุเนี่ยมันวิ่งไปไม่ถึงตำแหน่ง h ตรงนี้นะครับเนาะหรือถ้าเกิดว่ามันเตี้ยกว่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่า e พื้นตรงนี้เนี่ยมันเตี้ยกว่านี้เนี่ยมันก็จะทำให้วัตถุเนี่ยมันวิ่งไม่ไปถึงตำแหน่ง h ตรงนี้นั่นเองนะครับเนาะโอเคป่ะโอเคเนาะเข้าใจป่ะเข้าใจภาพการเคลื่อนที่ข้อนี้แล้วเนาะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับข้อที่3นะครับมาดูข้อต่อไปนะก็คือข้อ4เนาะ
ข้อ4เนี่ยโจทย์เขาบอกว่ามวล A และมวล B เนี่ยอยู่ที่ความสูงเดียวกันนะฮะดีดมวลทั้งสองออกไปในแนวราบด้วยความเร็ว VA และ VB ในทิศทางตรงกันข้ามกันอ่ะโอเคข้อนี้เนี่ยเราคงต้องวาดรูปตามเนาะเพราะว่าเขาไม่มีรูปให้นะฮะก็โจทย์เนี่ยเขาบอกว่าเดิมทีเนี่ยมวล A และมวล B เนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งความสูงเดียวกันเนาะก็คือมวล A และมวล B เนี่ยมันอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันเนาะประมาณนี้นะครับมวล A กับมวล B จากนั้นเนี่ย E มวลทั้งสองเนี่ยมันก็ถูกดีดออกไปในแนวราบถูกป่ะโดยที่ความเร็วต้นที่วัตถุทั้งสองมันถูกดีดไปอ่ะมันไม่เท่ากันเนาะโดยที่มวล A เนี่ยอาจจะถูกดีดไปทางซ้ายด้วยความเร็วเป็น VA นะฮะส่วนมวล B เนี่ยเขาบอกว่า VA กับ VB เนี่ยมีทิศตรงกันข้ามกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุ B เนี่ยมันก็จะถูกดีดไปทางขวาเนาะสมมติว่าความเร็วของวัตถุ B เนี่ย VB เนี่ยมันมีค่ามากกว่า VA แล้วกันนะฮะก็คือความเร็วของทั้งสองวัตถุเนี่ยมันไม่เท่ากันเนาะสีโจทย์เขาอยากรู้เนี่ยก็คือโจทย์เขาถามว่าระยะระหว่างมวลทั้งสองขณะที่ทิศทางความเร็วของมวลทั้งสองทำมุมตั้งฉากกันเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่นะฮะซึ่งบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจโจทย์ว่าเฮ้ยโจทย์แม่งถามอะไรวะสีโจทย์ข้อนี้เขาถามเนี่ยก็คืออย่างนี้เว้ยหลังจากที่เราดีดวัตถุทั้งสองไปแล้วเนี่ยแน่นอนว่าวัตถุทั้งสองเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ทาวถูกป่ะวัตถุมันก็จะเคลื่อนที่อาจจะมีเส้นทางเป็นอย่างนี้เนาะวัตถุ A ก็จะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายเป็นพาราโบลาอย่างนี้นะครับส่วนวัตถุ Bถ้าเกิดเรากำหนดให้ VB เนี่ยมันมีค่ามากกว่า VA พาราโบลาเส้นทางการเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นของวัตถุ B เนี่ยมันก็จะเป็นพาราโบลาที่มันบานกว่าวัตถุ A นะครับมันก็จะมีเส้นทางประมาณนี้โอเคป่ะประมาณนี้เนาะเขาอยากหาระยะระหว่างมวลทั้งสองขณะที่ทิศทางความเร็วของมวลทั้งสองเนี่ยทำมุมฉากกันก็คือหลังจากที่เราดีดวัตถุทั้งสองไปพร้อมกันแล้วเนี่ย E วัตถุทั้งสองเนี่ยมันก็จะตกลงไปตามเส้นทางของมันถูกป่ะสมมติว่าในจังหวะต่อมาเนี่ย e วัตถุ a กับวัตถุ b เนี่ยมันก็จะตกลงมาที่ตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้นะฮะในเวลาต่อมาวัตถุ a กับวัตถุ b เนี่ยมันก็จะตกลงมาเนาะพอมันตกลงมาเนี่ยทิศทางความเร็วของวัตถุ a มันก็จะมีทิศทางไปทางนี้ขณะที่วัตถุ b เนี่ยมันก็จะมีความเร็วชี้ไปทางนี้นะฮะซึ่งคุณก็จะเห็นว่าวัตถุ a กับวัตถุ b ในจังหวะต่อมาจังหวะนี้เนี่ยมันก็จะทำมุมป้านกันป่ะเนาะโอเคซึ่งคุณจะเห็นว่าในเวลาที่เท่ากันเนี่ยวัตถุ A กับวัตถุ B เนี่ยมันจะต้องตกลงมาที่ระดับความสูงเดียวกันถูกปะเนาะเพราะว่าระดับความสูงของวัตถุที่ตกลงมาตามเส้นทางโปรเจกต์ไทยมันขึ้นตามสมการ y เท่ากับ ut uyt บวก1ส่วน2 gt กำลัง2เนาะถูกปะซึ่งคุณจะเห็นว่าความเร็วต้นของวัตถุทั้ง2เนี่ยมันก็เท่ากันก็คือ uy เนี่ยมีค่าเป็น0เท่ากันเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยคุณจะเห็นว่าไอ้เจ้าค่า y ที่เกิดขึ้นเนี่ยไอ้เจ้าระยะที่มันตกลงมาเนี่ยมันจะขึ้นตามเวลาเท่านั้นเนาะมันจะไม่ขึ้นตามตัวแปรอื่นๆป่ะค่า g ก็เท่ากันของทั้ง2วัตถุเพราะว่าวัตถุทั้ง2มันก็ตกลงไปภายใต้สนามโน้มถ่วงโลกเดียวกันก็คือตกลงไปค่า g เดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นว่าในเวลาที่เท่ากันเนี่ยไม่ว่าวัตถุทั้ง2อันนี้เนี่ยมันจะมีเส้นทางการเคลื่อนที่ยังไงมวลมันจะต่างกันยังไงอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยระยะทางที่วัตถุทั้ง2มันจะตกลงมาเนี่ยมันต้องเท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวลาเดียวกันต่อมาเนี่ยวัตถุทั้งสองมันก็จะตกลงมาที่ระดับความสูงเดียวกันนั่นเองเนาะทีเนี้ยในเวลาต่อมาวัตถุ A มันก็จะตกลงมาเรื่อยๆถูกป่ะจนกระทั่งวัตถุ A อาจจะตกลงมาที่ระดับความสูงนี้นะฮะแล้วมันก็จะมีทิศทางความเร็วไปทางนี้เนาะขณะที่วัตถุ B เนี่ยมันก็จะตกลงมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันแล้วมันก็จะตกลงมาที่ระดับความสูงนี้ที่เวลาเดียวกันกับวัตถุ A ที่ตกลงมาที่ระดับความสูงเดียวกันเนาะมันก็จะมีความเร็วของวัตถุ B เนี่ยไปทางนี้ปึ๊บอะไรประมาณนี้เนาะโอเคป่ะซึ่งคุณเห็นว่าในจังหวะต่อมาเนี่ยคุณจะเห็นว่าทิศทางความเร็วของวัตถุทั้งสองเนี่ยมันจะตั้งฉากกันแล้วเห็นป่ะหรือประมาณตั้งฉากกันโอเคป่ะคุณจะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยทิศทางความเร็วของวัตถุทั้งสองเนี่ยมันก็จะทำมุมตรงกันข้ามกันถูกป่ะแต่พอในจังหวะต่อมาเนี่ยทิศทางความเร็วของวัตถุทั้งสองมันก็จะมันก็จะกางหุบลงเรื่อยๆถูกป่ะเป็นมุมป้านเนาะจนกระทั่งสุดท้ายในจังหวะต่อมาเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะมีจังหวะหนึ่งที่ทิศทางความเร็วของวัตถุทั้งสองเนี่ยมันจะทำมุมตั้งฉากซึ่งกันและกันโจทย์เขาอยากรู้ว่าในขณะที่ทิศทางความเร็วของมวลทั้งสองเนี่ยทำมุมฉากกันเนี่ยระยะระหว่างมวลทั้งสองเนี่ยจะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับก็คือโจทย์เขาอยากรู้ระยะนี้เว้ยโจทย์เขาอยากรู้ระยะนี้นั่นเองนะครับว่าเฮ้ย e ระยะนี้เนี่ยมันมีค่าเป็นเท่าไหร่วะนะฮะเนาะโอเคตอนนี้คุณเข้าใจสิ่งที่โจทย์ถามไหมเนาะถามว่าเฮ้ยแล้วเราจะรู้ระยะตรงนี้ได้อย่างไรล่ะนะฮะถ้าเกิดคุณอยากรู้ระยะตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนเนี่ยก็คือคุณก็จะเห็นว่า e ระยะตรงนี้เนี่ยมันก็เกิดจากระยะทางที่วัตถุ A เนี่ยมันเคลื่อนที่ได้ในแนวราบอ่ะก็คือในจังหวะที่วัตถุ A วิ่งจากตรงนี้จนมาถึงตรงนี้เนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ได้ในระยะทางในแนวราบค่าหนึ่งถูกป่ะก็จะกลายเป็น XA เนาะขณะที่วัตถุ B เนี่ยก็จะสามารถเคลื่อนที่ไป
ที่จุดนี้ได้โดยที่มีระยะทางในแนวราบอีกค่าหนึ่งเป็น xb ถูกป่ะเนาะแล้วถ้าเกิดเราหา xa ได้เราหา xb ได้เราก็สามารถหาระยะรวมตรงนี้ได้เนาะถูกป่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่โจทย์ข้อนี้เขาถามเนี่ยก็คือโจทย์เขาอยากรู้ว่าเฮ้ยข้อนี้อยากรู้ว่าxa บวก xb เนี่ยมันมีค่าเป็นเท่าไหร่ถูกป่ะซึ่ง xa บวก xb เนี่ยมันก็หาได้ไม่ยากเนาะเพราะว่า xa บวก xb เนี่ยเราก็สามารถหาได้จากการเอา xa เนี่ยก็สามารถหาได้จากเอาความเร็วในแนวราบถูกป่ะความเร็วในแนวราบที่วัตถุมันถูกดีดไปทางซ้ายเนี่ยคูณกับระยะเวลาที่วัตถุมันใช้ในการเคลื่อนที่จากจุดนี้มายังจุดนี้นั่นเองเนาะก็คือเป็น va คูณกับ t ถูกป่ะแล้วบวกกับ xb ซึ่งก็คือเกิดจากเอาความเร็วของวัตถุที่วิ่งได้ในแนวราบเนี่ยคูณกับระยะเวลาที่มันเคลื่อนที่ได้จากจุดนี้มายังจุดนี้นั่นเองเนาะซึ่งก็จะได้ว่า xb เนี่ยก็คือเป็น vb คูณกับ t ถูกป่ะเนาะit ของทั้ง2ก้อนตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากันเนาะเพราะว่าจังหวะที่วัตถุ A กับวัตถุ B เนี่ยมันทํามุมตั้งฉากกันเนี่ยตรงเนี้ยมันต้องใช้เวลาเท่ากันถูกป่ะในระยะเวลาที่เท่ากันวัตถุทั้ง2ก็จะลงมาที่ระดับความสูงเดียวกันถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย et ตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากันเนาะซึ่งเราก็สามารถดึงตัวลวกออกมาได้เป็น va บวก vb คูณกับ t นั่นเองนะฮะดังนั้นเนี่ยคุณเห็นว่าเฮ้ยไอ้สิ่งที่โจทย์เขาต้องการหาเนี่ยมันก็คือ va บวก vb คูณ t เว้ยซึ่ง va บวก vb เนี่ยโจทย์เขาบอกมาอยู่แล้วถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องถามหาเนี่ยก็คือเราต้องรู้ว่าเฮ้ยเวลาเท่าไหร่นานนับตั้งแต่เราอ่ะทำการเริ่มยิงวัตถุทั้งสองวัตถุทั้งสองมันจึงจะมีทิศทางของความเร็วเนี่ยทำมุมตั้งฉากกันถูกป่ะก็คือโจทย์เขาอยากรู้เวลาที่มันใช้ในการเคลื่อนที่จากจุดนี้มายังจุดนี้เว้ยหรือใช้เวลาในการเคลื่อนที่จากจุดนี้มายังจุดนี้เว้ยถูกป่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาเวลาตรงนี้เนี่ยออกมาให้ได้ถามว่าเฮ้ยแล้วเราจะรู้เวลาตรงนี้เนี่ยได้อย่างไรนะฮะโอเคเมื่อกี้นี้เนี่ยเราก็ได้ทำการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ในแนวการ x ไปแล้วถูกป่ะเนาะถ้าเกิดเราอยากหาค่าเวลาตรงนี้เนี่ยเราก็น่าจะคาดเดาได้ว่าเราก็ควรจะวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของโปรเจกต์ทาทั้งสองอันนี้เนี่ยในแนวแกน y แทนนะครับเนาะเพราะว่าในการวิเคราะห์การในแกน x เนี่ยเราเอาไปใช้ในการหาคำตอบของโจทย์ไปแล้วเนาะถามว่าเฮ้ยแล้วเราจะวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของวัตถุทั้งสองในแนวแกน y ได้อย่างไรล่ะนะฮะนั่นก็คือเราอ่ะจะสนใจเวลาที่วัตถุทั้งสองเนี่ยมันใช้ในการเคลื่อนที่จากจุดนี้มายังจุดนี้หรือจากจุดนี้เนี่ยมายังจุดนี้จนทำให้ทิศทางความเร็วของวัตถุทั้งสองเนี่ยมันทำมุมตั้งฉากกันเนาะถามว่าเราควรจะเลือกใช้สมการการเคลื่อนที่อะไรในการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ในแนวแกน y เนาะในบรรดาสูตร s u v a t เนี่ยเราควรจะเลือกใช้สูตรอะไรป่ะเราควรจะเลือกใช้สูตรอะไรเราควรจะเลือกใช้สูตรที่มี u ไหมก็ควรเนาะเพราะว่าเราก็ทราบอยู่แล้วว่าความเร็วต้นในแนวแกน y ของวัตถุทั้งสองมันมีค่าเป็น0ถูกป่ะเราควรเลือกใช้สูตรที่มีค่า a ไหมก็ควรเนาะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าอันนี้มันเป็นการเคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกเวลาก็ควรจะมีอยู่ในสูตรที่เราพิจารณาเพราะว่าเราต้องการหาค่าเวลาถูกป่ะเราก็ควรจะเลือกใช้สูตรที่มีเวลาก็จะเหลืออีกตัวแปรนึงนะครับเพื่อเราเนี่ยจะได้เลือกสมการมาใช้วิเคราะห์ถามว่าเราควรจะเลือกใช้สมการที่มีระยะทางหรือมีความเร็วปลายดีล่ะนะฮะอ่ะก็เนื่องจากว่าเราอ่ะสนใจจังหวะที่สุดท้ายแล้วเนี่ยวัตถุทั้งสองเนี่ยมันมีความเร็วปลายทำมุมตั้งฉากกันถูกป่ะแสดงว่าเราก็ควรจะสนใจสมการที่มันมีค่าความเร็วปลายมาเกี่ยวข้องด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมการที่เราจะเลือกใช้ในการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ในแนวแกน y ก็จะเป็นสมการที่มี u v a t ก็คือเป็นสมการ v เท่ากับ u บวก a t นั่นเองเนาะโอเคป่ะอันนี้ก็จะเป็นหลักการเลือกวิเคราะห์สมการนะครับเราก็จะวิเคราะห์การเคลื่อนที่ในแนวแกน y ของวัตถุทั้งสองโดยที่เราจะเลือกใช้อีเจ้าสูตร v เท่ากับ u บวก at ถูกป่ะถามว่าเราจะวิเคราะห์จากสมการนี้อย่างไรนะครับอย่างแรกเนี่ยคือคนต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยความเร็วปลายในแนวแกน y ของวัตถุทั้งสองเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับเนาะซึ่งคุณเห็นว่าเฮ้ยจากสูตร v เท่ากับ u บวก at เนี่ยเนื่องจากว่าความเร็วต้นในแนวแกน y ของวัตถุทั้งสองเนี่ยมันมีค่าเป็น0 u ก็มีค่าเป็น0ถูกป่ะดังนั้นเนี่ยมันก็จะเหลือแค่ v เนี่ยเท่ากับ at เว้ยซึ่งคุณก็จะเห็นอีกเช่นกันว่าเฮ้ยค่า v เนี่ยมันขึ้นอยู่กับค่า t เท่านั้นเนาะเพราะค่า a เนี่ยมันก็คือเป็นค่าที่ g อยู่แล้วถูกป่ะดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเฮ้ยในเวลาเดียวกันเนี่ยที่วัตถุทั้งสองมันวิ่งตกลงมาได้เนี่ยวัตถุทั้งสองเนี่ยมันก็จะต้องมีความเร็วในแนวแกน y อ่ะเท่ากันป่ะก็คือวัตถุ A เนี่ยเมื่อมันวิ่งจากจุดนี้มาถึงจุดนี้ในเวลาเดียวกันกับที่วัตถุ B มันวิ่งจากจุดนี้มาถึงจุดนี้เนี่ยแน่นอนว่าวัตถุทั้งสองเนี่ยมันก็จะต้องมีความเร็วในแนวแกน y เนี่ยเท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย vy ของวัตถุ A ตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับ vy ของวัตถุ B เนาะส่วนความเร็วในแนวแกน x ของวัตถุทั้งสองเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ
ความเร็วที่เราดีดไปตอนแรกถูกป่ะเนาะตามสมบัติการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ก็คือวัตถุ A มันก็จะมีความเร็วในแนวราบเป็น VA อย่างเงี้ยตลอดไปขณะที่วัตถุ B เนี่ยก็จะมีความเร็วในแนวราบตรงเนี้ยเป็น VB ตลอดไปเช่นเดียวกันเนาะโอเคป่ะคุณก็เห็นความสัมพันธ์แล้วทีเนี้ยพอคุณรู้คุณสมบัติของ VA กับ VB ตรงนี้แล้วเนี่ยผมก็จะเอาเวกเตอร์ของเวกเตอร์ของความเร็วทั้ง2เนี่ยเอามาเขียนแยกออกมาอีกรูปนึงนะครับก็คือเป็นตรงนี้เป็น VA เป็น VA พามากันนะฮะเป็น VA กับ VB เป็นความเร็วของวัตถุ A กับความเร็วของวัตถุ B ในจังหวะที่ความเร็วของวัตถุทั้ง2เนี่ยมันทำมุมตั้งฉากกันนะฮะซึ่งคุณก็จะเห็นว่าไอ้เจ้า VA ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแตกแรงมันออกมาได้เป็นองค์ประกอบของเวกเตอร์ในแนวแกน X กับองค์ประกอบของเวกเตอร์ในแนวแกน Y ถูกป่ะปกติเวลาเราแตะองค์ประกอบของเวกเตอร์เนี่ยเราจะแตะมันออกมาที่หาถูกป่ะเป็น VA อย่างนี้กับ VAY พามเนาะขณะที่ VB พามตรงนี้เนี่ยก็สามารถแตะออกมาได้เป็นเวกเตอร์เป็นเวกเตอร์อย่างนี้เป็น VBY พามแล้วก็เป็น VB อย่างนี้เนาะโอเคป่ะแต่ว่าถ้าเกิดผมแตะอย่างนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ารูปมันจะลกไปนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะใช้วิธีแตะงี้นะครับก็คือผมจะวาดเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้เว้ยก็คือผมจะวาดสามเหลี่ยมอย่างนี้ออกมาป่ะแล้วก็ตรงนี้ก็ลากเส้นความสูงมาอย่างนี้โอเคป่ะซึ่งคุณก็จะได้ว่า e ความยาวเส้นตรงนี้เนี่ยมันก็คือเป็น VA ตอนแรกถูกป่ะแล้วก็ความยาวของเส้นตรงนี้เนี่ยมันก็คือเป็นความเร็ว VB ที่เราดีดไปตอนแรกถูกป่ะเนาะส่วนความสูงตรงนี้เนี่ยมันก็คือเป็นตัวแทนขององค์ประกอบของเวกเตอร์ในแนวแกน Y ของ VA พาและ VB พาตรงนี้เนาะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่า VY ของวัตถุทั้ง2มันเท่ากันผมก็จะสมมติว่า AV ที่เท่ากันตรงนี้เป็น VY ไปเลยนะฮะเป็น VY เนาะซึ่งก็คือเป็นองค์ประกอบของเวกเตอร์ในแนวแกน Y ของ VA พาและ VB พานั่นเองนะครับอ่ะโอเควาดกันไปเนาะทีเนี้ยเราต้องการหาค่าของ VY ออกมาให้ได้ถูกป่ะเพราะถ้าเกิดเราหาค่า VY ออกมาได้เนี่ยจากสูตร V เท่ากับ U บวก AT เนี่ยถ้าเกิดเราหาค่า VY ออกมาได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะหาเวลาที่วัตถุทั้ง2เนี่ยมันใช้ในการเคลื่อนที่จากจุดตั้งต้นของมันเนี่ยมายังจุดนี้เนาะจากจุดตั้งต้นของมันเนี่ยมายังจุดนี้เนาะถูกป่ะดังนั้นเนี่ยเราควรจะหาค่าของ V เนี่ยออกมาให้ได้นะครับถามว่าจากเลขคณิตรูปนี้เนี่ยเราจะสามารถหาค่าของ VY ได้อย่างไรนะครับมาถึงจุดนี้เนี่ยหลายๆคนที่เซียนเลขคณิตเนี่ยน่าจะรู้แล้วว่าเฮ้ยไอ้อันนี้เนี่ยมันคือเลขคณิตมอต้นไม่ใช่หรอวะนะฮะวิธีการหาค่าของ VY จากตัวแอร์ที่เราทราบค่าเนี่ยเราจะทำได้อย่างนี้เว้ยก็คือคุณจะต้องรู้ว่า E รูปอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสามเหลี่ยมคล้าย2อันซ่อนอยู่เว้ยสามเหลี่ยมคล้ายอันแรกเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมคล้ายรูปนี้สามเหลี่ยมคล้ายอีกอันนึงเป็นสามเหลี่ยมคล้ายรูปนี้เว้ยสามเหลี่ยมสองรูปนี้เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราให้มุมนี้เนี่ยเป็นมุมจุดถูกป่ะถ้าเกิดเราให้มุมนี้เป็นมุมจุดแล้วมุมนี้เนี่ยเป็นมุมกากบาทเราจะได้ว่าจุดบวกกากบาทเนี่ยจะต้องเป็นมุมฉากป่ะเนาะและทีนี้เนี่ยพอเราลากเส้นความสูงตรงนี้ออกมาเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากรูปใหม่ถูกป่ะถ้าเกิดเราให้ตรงนี้เป็นมุมจุดและตรงนี้เป็นมุมกากบาทเนี่ยเราก็จะได้ว่ามุมนี้เนี่ยมันจะเป็นมุมกากบาทโดยอัตโนมัติเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื่องจากว่ารูปนี้เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมถูกป่ะแล้วมีมุมนี้เนี่ยเป็นมุม90องศาอยู่แล้วแสดงว่าอีมุมนี้บวกมุมนี้เนี่ยมันก็ต้องรวมกันได้90องศาถูกป่ะและเนื่องจากว่ามุมจุดบวกกากบาทอ่ะมันเท่ากับ90องศาแสดงว่าอีมุมนี้เนี่ยก็ต้องเป็นมุมกากบาทโดยอัตโนมัตินั่นเองถูกป่ะเนาะขณะที่ในทำนองเดียวกันเรามีสามเหลี่ยมรูปนี้ถูกป่ะจะมีสามเหลี่ยมรูปนี้เว้ยถ้าสามเหลี่ยมรูปนี้เนี่ยมีมุมนี้เป็นมุมกากบาทแสดงว่าสามเหลี่ยมรูปนี้เนี่ยก็ต้องมีมุมนี้เนี่ยเป็นมุมจุดเพื่อให้รวมกันตรงเนี้ยออกมาเป็น90องศาเพื่อที่จะรวมกับมุมฉากตรงนี้แล้วกลายเป็น180องศานั่นเองนะฮะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นสามเหลี่ยมคล้าย2รูปนี้เกิดขึ้นนะฮะพอคุณได้สามเหลี่ยมคล้าย2รูปนี้เกิดขึ้นมาเราก็จะได้ว่าจากสัดส่วนของสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ยก็คือ VY ส่วน VA เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ VB ส่วน VY ป่ะนึกภาพทันป่ะนึกภาพทันเนาะเพราะว่าเราก็จะเอาความยาวของด้านตรงข้ามมุมกากบาทหารด้วยความยาวของด้านตรงข้ามมุมจุดเนาะก็คือสามเหลี่ยมรูปนี้เนี่ยด้านตรงข้ามมุมกากบาทคือ VY ด้านตรงข้ามมุมจุดเนี่ยคือ VA เนาะก็จะกลายเป็น VY หาร VA เนี่ยมีค่าเท่ากับอัตราส่วนด้านตรงข้ามมุมกากบาทก็คือ VB หารด้วยด้านตรงข้ามมุมจุดก็คือ VY เนาะโอเคป่ะก็จะกลายเป็น VY ส่วน VA เท่ากับ VB ส่วน VY เนาะซึ่งออกมาเนี่ยเราจะได้ว่าเฮ้ย VYกำลังสอนเนี่ยก็คือมีค่าเท่ากับ VA คูณกับ VB ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย VY เนี่ยจึงมีค่าเท่ากับ square root VA VB นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะหาค่าของความเร็ว
ความเร็วของวัตถุทั้ง2ในจังหวะที่ทิศทางความเร็วของวัตถุทั้ง2เนี่ยมาทำมุมตั้งฉากกันได้แล้วนะครับว่า vy เนี่ยมีค่าเท่ากับ square root va คูณกับ vb เนาะโอเคประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณรู้ vy แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาค่าเวลาได้แล้วว่าจาก v เท่ากับ u บวก at นะครับเนาะเนื่องจาก u มีค่าเป็น0ถูกป่ะเราก็จะได้ว่าเฮ้ย square root va vb เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ gt ถูกป่ะดังนั้นเนี่ยเราจะได้ว่าเวลาที่วัตถุทั้งสองเนี่ยมันจะวิ่งตกลงมาจากจุดนี้มายังจุดนี้และจากจุดนี้มายังจุดนี้เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ square root va vb ส่วน g นั่นเองนะครับเนาะพอคุณได้ค่าเวลาตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย e ระยะระหว่างวัตถุทั้งสองในจังหวะที่วัตถุทั้งสองมันมีความเร็วทำมุมตั้งฉากเนี่ยก็คือ x 1บวก x 2เนี่ยก็คือมีค่าเท่ากับ v 1บวก v 2 t ถูกป่ะก็แทนค่า t ลงไปก็จบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้ว x 1บวก x 2เนี่ยจึงมีค่าเท่ากับ v 1บวก v 2 square root v ไม่ใช่ v 1บวก v 2ดิมันต้องเป็น v a บวก v b ป่ะเออ x a บวก x b เนี่ย x a บวก x b เนี่ยมีค่าเท่ากับ v a บวก v b ถูกป่ะตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับแทนค่าไปเสร็จสับให้เรียบร้อยก็จะกลายเป็นva บวก vb คูณกับ square root va vb ส่วน g นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะตอบตอบได้แล้วโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับข้อที่4เนาะจริงๆข้อนี้เนี่ยเป็นข้อที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวเพราะว่าข้อนี้เนี่ยมันมีการเชื่อมความรู้แบบหลายๆอย่างอะแล้วก็แนวของโจทย์ข้อนี้เนี่ยเป็นแนวที่ไม่ค่อยเห็นบ่อยนะครับที่จะถามเรื่องราวเกี่ยวกับที่ความเร็วของวัตถุทั้งสองมันทำมุมตั้งฉากกันอะโจทย์แบบนี้ผมไม่ค่อยเห็นเว้ยแต่พอออกมาก็ก็เป็นแนวคิดที่มันแปลกใหม่ดีนะครับก็อาจจะต้องใช้ความรู้เรื่องเวกเตอร์เรื่องเลขคณิตการช่วยแก้ปัญหาด้วยนะครับเนาะโอเคก็จบกันไปสำหรับข้อ4นะครับอ่ะมาต่อกันข้อสุดท้ายคือข้อ5เนาะข้อ5เนี่ยก็อ่ะโจทย์ตามนะครับเขาบอกว่าโลหะเส้นสม่ำเสมอยาว60ซมแกว่งได้คล่องในแนวดิ่งรอบจุด O นะครับถ้าจับโลหะเส้นนี้ให้อยู่ในแนวราบแล้วปล่อยให้แกว่งดังรูปเมื่อโลหะเส้นนี้แกว่งลงมาจนอยู่ในตำแหน่งในแนวดิ่งปลาย A ของโลหะเส้นนี้จะมีอัตราเร็วเท่าใดนะฮะอ่ะโอเคข้อนี้เนี่ยเขาก็คืออยากถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราปล่อยโลหะเส้นนี้เนี่ยให้แกว่งลงมาในแนวดิ่งถามว่าในจังหวะที่โลหะแท่งนี้มาอยู่ในแนวดิ่งเนี่ยปลายของโลหะเนี่ยมันจะมีความเร็วเท่ากับเท่าใดนะฮะเนาะถามว่าแล้วเราจะหาได้อย่างไรล่ะนะฮะก็ข้อนี้เนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยครับเนื่องจากว่าโจทย์เขาให้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของระยะทางเรื่องของความเร็วอะไรอย่างนี้โดยที่ไม่ได้ถามเกี่ยวกับเรื่องของแรงและความเร่งเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เนี่ยเราก็ควรจะใช้เรื่องของหลักการอนุรักษ์พลังงานในการช่วยแก้ปัญหาเนาะถามว่าเราจะใช้หลักการอนุรักษ์พลังงานในการช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไรนะฮะถามว่าสถานการณ์อันนี้เนี่ยมันอนุรักษ์พลังงานจริงหรือไม่นะครับเราก็ต้องมาดูก่อนว่ามันมีแรงอะไรมากระทำกับวัตถุนี้ไหมนะครับซึ่งคุณก็เห็นว่ามันจะมีแรงเพียง2แรงมากระทำกับวัตถุนี้แรงแรกเนี่ยก็จะเป็นแรง mg มากระทำกับวัตถุแรงที่2เนี่ยเป็นแรงที่จุด O เนี่ยมันทำการตรึงวัตถุอันนี้ไว้อยู่ถูกป่ะเนาะมันเป็นแรงที่จุดหมุน O เนี่ยทำการตรึงวัตถุอันนี้ไว้อยู่นะครับซึ่งคุณเห็นว่าแรงทั้ง2อันนี้เนี่ยมันไม่ได้ก่อให้เกิดพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าแรง mg เนี่ยเราเอามาคิดเป็นพลังงานศักย์ไปแล้วส่วนแรงที่จุด O ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าแรงอันนี้เนี่ยมันไม่ได้ทำให้วัตถุเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปไหนเมื่อเทียบกับจุด O ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้มันมีแรงมากระทำก็จริงแต่แรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ทำให้วัตถุเนี่ยมันเคลื่อนที่เทียบกับจุดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยงานที่เกิดขึ้นจากแรงเนี่ยก็ยังมีค่าเป็น0ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าสถานการณ์อันนี้เนี่ยมันจึงอนุรักษ์พลังงานนะครับพอมันอนุรักษ์พลังงานเนี่ยเราก็สามารถที่จะตั้งสมการเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเฮ้ยพลังงานตอนแรกเนี่ยก็มีค่าเท่ากับพลังงานตอนหลังเนาะพลังงานตอนแรกก็คือเป็นพลังงานที่ในจังหวะที่แท่งวัตถุมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วพลังงานตอนหลังมันเป็นพลังงานในจังหวะที่แท่งวัตถุเนี่ยมันแกว่งมารอบจุด O ตรงนี้แล้วนะครับเนาะโอเคป่ะดังนี้เราก็ต้องทำการหาพลังงาน E1 และ E2 ออกมาให้ได้นะครับ E1 เนี่ยก็สามารถหาได้จากพลังงานศักย์ของวัตถุก้อนนี้บวกกับพลังงานจนของวัตถุก้อนนี้ถูกป่ะแต่เนื่องจากว่าเราทำการปล่อยวัตถุอันนี้ในแนวราบถูกป่ะเราทำการปล่อยวัตถุให้แกว่งเพราะฉะนั้นเนี่ยความเร็วต้นของวัตถุอันนี้เนี่ยจะมีค่าเป็น0ดังนั้นเนี่ยในตอนแรกเนี่ยมันจะมีพลังงานศักย์เพียงอย่างเดียวนะครับพลังงานศักย์เนี่ยก็เราก็ต้องมีระดับอ้างอิงถูกป่ะเนื่องจากว่าในการคิดพลังงานศักย์เนี่ยเนื่องจากว่าวัตถุอันนี้เนี่ยมันเป็นวัตถุที่มีขนาดวัตถุอันนี้เนี่ยเป็นวัตถุที่มีขนาดดังนั้นเนี่ยการคิดตำแหน่งของพลังงานศักย์วัตถุเนี่ยเราจะคิดจากจุด CM ของวัตถุเนาะก็คือในตอนแรกเนี่ยวัตถุเนี่ยมันอยู่ในแนวราบตรงนี้จุด CM ของวัตถุมันก็จะอยู่ที่ตรงนี้ถูกป่ะและต่อมาเนี่ยวัตถุมันถูกแกว่งลงในแนวดิ่งเป็นอย่างนี้แสดงว่าจุด CM ของวัตถุเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้แทนถูกป่ะจุด CM วัตถุมันอยู่ตรงนี้เนา
พลังงานศักย์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราจะคิดจากการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งของจุด CM เนาะดังนั้นเนี่ยผมจะคิดให้ระดับนี้เนี่ยเป็นระดับอ้างอิงนะฮะพอระดับนี้เนี่ยเป็นระดับอ้างอิงเราก็จะได้ว่าเฮ้ยพลังงานศักย์ตอนแรกเนี่ยก็คือเป็นพลังงานศักย์ของจุด CM เทียบกับระดับอ้างอิงตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องมีค่าเท่ากับสมมุติว่าโลหะเนี่ยมันมีมวลเป็น M แล้วกันนะครับมันก็จะมีพลังงานศักย์เป็น mg คูณกับความสูงตรงนี้นะครับซึ่งโจทย์เขาบอกความยาวของเส้นโลหะเส้นนี้นะครับผมสมมุติว่าอีเจ้า60ซมอันนี้เนี่ยเป็นความยาวของเส้นโลหะนะครับเป็นความยาว l เพราะฉะนั้นเนี่ย e ความสูงตรงนี้เนี่ยจะมีค่าเป็น l ส่วน2เนาะก็แทนค่าพลังงานศักย์ไปเป็น mg คูณกับ l ส่วน2นั่นเองนะครับ e พลังงานศักย์ตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับพลังงานตอนหลังนะครับไอ้เจ้า e 2ตัวนี้เนี่ยมันก็คือเป็นพลังงานศักย์บวกกับพลังงานจนของวัตถุในจังหวะที่มันหมุนมาที่ตำแหน่งนี้แล้วนะครับซึ่งพลังงานศักย์ของวัตถุเนี่ยเนื่องจากว่าจุด CM เนี่ยมันอยู่ที่ระดับอ้างอิงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่มีพลังงานศักย์ถูกป่ะมันก็จะเหลือแต่พลังงานจนอย่างเดียวที่เกิดจากการที่มันแกว่งรอบจุด O อย่างนี้นะครับเนาะซึ่งพลังงานจนเนี่ยเราจะคำนวณได้จากอะไรนะครับเนื่องจากว่าวัตถุอันนี้เนี่ยเป็นวัตถุที่มีขนาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราคิดพลังงานจนเนี่ยเราจึงไม่สามารถคิดพลังงานจนเป็น1ส่วน2 EV กำลัง2แบบดุยๆได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุก้อนนี้เนี่ยทุกอนุภาคที่อยู่บนโลหะเส้นนี้นะครับมันก็จะมีการหมุนรอบจุด O ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถคิดพลังงานจนเป็น1ส่วน2 MV CM กำลัง2แบบดุยๆได้นะครับมันต้องคิดเป็นพลังงานจนจากการหมุนเนาะซึ่งพลังงานจนจากการหมุนเนี่ยมันต้องมี2ส่วนถูกป่ะ E2 ตัวนี้เนี่ยมันคือเป็นพลังงานจนจากการหมุนเว้ยซึ่งทีนี้เนี่ยถามว่าพลังงานจนจากการหมุนเนี่ยเราจะสามารถหาได้อย่างไรนะครับผมก็ขอทบทวนให้คุณสั้นๆง่ายๆอย่างนี้นะครับก็คือถ้าสมมติว่าเรามีแท่งโลหะอันนึงเนี่ยแท่งโลหะอันนึงเนื่องจากแท่งโลหะมันเป็นวัตถุที่มีขนาดถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีอนุภาคหลายๆอันเนี่ยกำลังเคลื่อนที่อยู่บนแท่งโลหะนี้เว้ยสมมติว่าแท่งโลหะอันนี้เนี่ยจุด CM ของแท่งโลหะเนี่ยมันมีความเร็วค่านึงเป็น VCM นะครับและแท่งโลหะอันนี้เนี่ยมันก็กำลังหมุนรอบอะไรสักอย่างนึงอยู่คือมันไม่จำเป็นจะต้องหมุนรอบจุด CM ก็ได้นะแต่ว่ามันกำลังหมุนรอบอะไรสักอย่างนึงอยู่ด้วยอัตราเร็วเชิงมุมโอเมก้าเราจะได้ว่าเฮ้ยพลังงานจนในการหมุนของอีแท่งโลหะอันนี้เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจาก2ส่วนเว้ยพลังงานจนส่วนแรกมันเกิดจากการที่จุด CM อ่ะมันวิ่งด้วยความเร็ว VCM เว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานจนส่วนนี้ก็จะเป็น1ส่วน2 MV CM กำลัง2นะครับและบวกกับพลังงานจนที่เกิดขึ้นจากการหมุนของอนุภาคบนแท่งอันนี้นะครับซึ่งพลังงานจนจากการหมุนเนี่ยมันจะเป็น1ส่วน2 ICM โอเมก้ากำลัง2นะครับก็คือเวลาเราคิดพลังงานจนจากการหมุนเนี่ยเราจะคิดพลังงานจนออกเป็น2ก้อนนะครับก้อนแรกเนี่ยจะเป็นพลังงานจนจากการเคลื่อนที่และอันที่2เนี่ยมันจะเป็นก้อนพลังงานจนจากการหมุนรอบ CM นะครับโอเคป่ะก็คือมันจะมีพลังงานจน2ก้อนนี้รวมกันอยู่นะฮะซึ่งไอโอเมก้าเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไออนุภาคอันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีจุด CM เนี่ยเป็นจุดหมุนก็ได้นะครับวัตถุมันอาจจะหมุนรอบจุดอื่นก็ได้เนาะแต่ว่าเวลาเราคิดพลังงานจนเนี่ยเราจะคิดเป็นพลังงานจนรอบจุด CM แทนนะฮะเนาะโอเคป่ะเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในจังหวะตอนหลังเนี่ยที่อนุภาคเนี่ยมันวิ่งลงมาแล้วมันมีการหมุนรอบจุด O ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถคิดพลังงานจนจากการหมุนตรงนี้เนี่ยออกมาได้เป็น1ส่วน2 MV CM กำลัง2ถูกป่ะแล้วบวกกับ1ส่วน2 ICM โอเมก้ากำลัง2เนาะก็คือคิดพลังงานจนจากการเลื่อนที่ของจุด CM บวกกับพลังงานจนของอนุภาคที่หมุนรอบจุด CM อยู่นะครับเนาะโอเคก็จบกันไปสำหรับประเด็นทบทวนตรงนี้จากอันเนี้ยเราก็ทำการแทนค่าไปนะครับเนาะเนื่องจากว่า ICM เนี่ยครับ ICM เนี่ยมันคือเป็นโมเมนต์ความเฉื่อยของ E แท่งวัตถุอันนี้เนี่ยรอบจุด CM เนาะเนื่องจากว่าข้อนี้เนี่ยมันไม่ได้บอกสูตรมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะทราบด้วยตัวเองว่าเฮ้ยไอโมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุแท่งวัตถุรอบจุด CM ที่อยู่ตรงกลางตรงนี้ I ของวัตถุเนี่ยมันจะมีค่าเป็น1ส่วน12 m l กำลัง2นะครับถ้าเกิดว่าอีแท่งโลหะอันนี้เนี่ยมันมีมวล m และมีความยาว l โมเมนต์ความเฉื่อยรอบจุด CM ของวัตถุอันนี้เนี่ยจะมีค่าเป็น1ส่วน12 m l กำลัง2นะครับแล้วก็ทำการแทนค่าไปเนาะก็จะกลายเป็นmgl ส่วน2เนี่ยมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 mvcm กำลัง2บวกกับ1ส่วน2คูณกับ1ส่วน12 ml กำลัง2ถูกป่ะโอเมก้ากำลัง2เนาะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วคุณก็จะเห็นว่า m อ่ะก็จะตัด m ตัด m ตรงนี้ทิ้งได้นะฮะทีนี้มันมีอีกอันนึงที่ตัดกันได้ก็คือไอ้เจ้าส่วน2ส่วน2แล้วก็ส่วน2ตรงนี้เนี่ยก็จะตัดทิ้งกันได้สมการตรงนี้เนี่ยมันก็จะเหลือเป็นแค่ GL เนี่ยมีค่าเท่ากับ VCM กำลัง2แล้วบวกกับ1ส่วน12
โอเมก้า L กำลัง2เนาะถูกป่ะทีเนี้ยมันจะเหลือ VCM กับโอเมก้าที่เราไม่ทราบค่าถูกป่ะเพราะว่าไอ้ค่า L เนี่ยโจทย์ก็บอกมาแล้วนะครับเนาะ G เนี่ยเป็นค่าคงที่คุณเห็นว่าสมการอันนี้เนี่ยมันยังติดอยู่2ตัวแปรก็คือ VCM กับโอเมก้าถูกป่ะก็เจอ VCM กับโอเมก้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาความสัมพันธ์ระหว่าง VCM กับโอเมก้าออกมาให้ได้นะครับว่าเฮ้ย e ความเร็วของจุด CM ตรงนี้เนี่ยมันสัมพันธ์กับการที่วัตถุเนี่ยมันหมุนรอบจุด O ด้วยอัตราเร็วเชิงมุมโอเมก้าอย่างไรนะครับเนาะเราอยากรู้ว่า VCM กับโอเมก้าเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเนาะถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรนะฮะอ่ะก็ไม่ยากเนาะเราก็มีความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนที่เชิงเส้นกับการเคลื่อนที่เชิงมุมอยู่แล้วว่าเฮ้ย v เนี่ยมันมีค่าเท่ากับโอเมก้า L v มีค่าเท่ากับโอเมก้า R ป่ะเนาะความเร็วเชิงเส้นในการหมุนรอบจุดๆนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าวัตถุอันนี้เนี่ยกำลังหมุนด้วยอัตราเร็วเชิงมุมโอเมก้าแล้วเราต้องการหาความเร็วเชิงเส้นของวัตถุที่ตำแหน่งนี้ที่อยู่ห่างจากจุดหมุนประยะ L เราก็จะได้ว่า v เนี่ยมีค่าเท่ากับโอเมก้า L ถูกป่ะเนาะในทำนองเดียวกันครับคุณจะเห็นว่าวัตถุอันนี้เนี่ยวัตถุอันนี้เนี่ยมันกำลังหมุนรอบจุด O อยู่ดังนั้นเนี่ย EVCM ตรงนี้เนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับโอเมก้าได้โดยที่จริงๆแล้วเนี่ยจากตรงนี้เราจะได้ว่าเฮ้ย VCM เนี่ยจะมีค่าเท่ากับโอเมก้าคูณกับระยะตรงนี้นะครับซึ่งระยะตรงนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ L ส่วน2นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอีกสมการหนึ่งซ่อนอยู่ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง VCM กับโอเมก้าคือ VCM เท่ากับโอเมก้า L ส่วน2เนาะเราก็แทนค่า VCM เนี่ยไปด้วยโอเมก้า L ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2เนาะบวกกับ1ส่วน12โอเมก้า L กำลัง2เนาะมีค่าเท่ากับ GL เนาะโอเคป่ะก็จบแล้วนะครับเนาะก็ฝั่งซ้ายของสมการก็จัดรูปไปเป็นโอเมก้ากำลัง2 L กำลัง2ส่วน4แล้วบวกกับ1ส่วน12โอเมก้ากำลัง2 L กำลัง2เนาะคุณก็จะได้ว่า1ส่วน4บวกกับ1ส่วน12เนี่ยรวมกันออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็นออกมาตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยออกมามันกลายเป็น1ส่วน3โอเมก้ากำลัง2 L กำลัง2ป่ะถูกป่ะเออ1ส่วน4บวกกับ1ส่วน12เนี่ยมันจะกลายเป็น1ส่วน3โอเมก้า L กำลัง2และ L ก็จะตัด L ตรงนี้ทิ้งได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ว่าเฮ้ยโอเมก้ากำลังสองเนี่ยมีค่าเท่ากับ 3G ส่วน L ถูกป่ะหรือโอเมก้าเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ square root 3G ส่วน L นั่นเองเนาะโอเคป่ะโอเคประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยความเร็วเชิงมุมของแท่งโลหะในจังหวะที่มันเนี่ยกำลังหมุนรอบจุด O ในจังหวะที่มันอยู่ในแนวดิ่งตรงนี้เนี่ยโอเมก้าตรงนี้เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ square root 3G ส่วน L นั่นเองนะครับสีโจทย์เขาถามหาเนี่ยก็คือโจทย์เขาถามหาความเร็วเชิงเส้นของปลาย A ตรงนี้นะฮะโจทย์เขาอยากรู้ความเร็วเชิงเส้นที่ปลาย A ตรงนี้เว้ยโจทย์เขาถามหาความเร็วเชิงเส้นของปลาย A เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถหาได้ว่าเฮ้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเร็วเชิงเส้นที่ปลาย A เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเอาค่าโอเมก้าตรงนี้เนี่ยคูณกับระยะห่างตรงนี้เนาะซึ่งก็มีค่าเท่ากับโอเมก้าคูณกับ L นั่นเองนะฮะโอเคป่ะ VA ตรงนี้เนี่ยจะมีค่าเท่ากับโอเมก้า L นะครับก็คูณกันไปเป็น 3G ส่วน L คูณ L ถูกป่ะก็กลายเป็น square root 3G L เนาะถูกป่ะจากนั้นเนี่ยก็แทนค่าไปนะครับก็แทนค่าไปเป็น3คูณกับ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับค่า L ซึ่ง L ก็คือ60เซนติเมตรก็คือ 0.6 เมตรถูกป่ะก็แทนค่าลงไปนะครับก็คูณกับเสร็จสรรพเรียบร้อยนะครับผมคูณให้ผู้คูณแล้วนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยค่า VA ตรงนี้จะออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็น 4.2 เมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะตอบได้แล้วว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เจ้าความเร็วเชิงเส้นที่ปลาย A ตรงนี้เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ 4.2 เมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับเนาะคุณก็จะเห็นว่าข้อนี้เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าประเด็นสำคัญของข้อนี้ก็คือคุณต้องรู้ว่าเฮ้ยไอ้เจ้าพลังงานจลตอนหลังตรงนี้เนี่ยที่เราเอามาคิดเนี่ยมันต้องเป็นพลังงานจลจากการหมุนนะเว้ยมันไม่ใช่เป็นพลังงานจล1ส่วน2 mv cm กำลัง2เพียงอย่างเดียวนะครับมันต้องคิดพลังงานจลจากการหมุนรอบจุด cm อีกทีนึงด้วยนั่นเองนะฮะเนาะโอเคก็จบกันไปสำหรับข้อที่5เนาะอ่ะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาต่อกันที่ข้อที่6ข้อที่10นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ